โอ้ตายแล้วยังไม่ทันทำอะไรเลยค่ะนี่นี่ของหนูนี่หนูนั่นลูกแม่นอยู่นะใช่แม่นน่ะคือมันเป็นเลขแบบคนสบายอ่ะเขาก็จะไม่คิดเลยมากไม่คิดอะไรเลยค่ะอยู่เฉยๆก็ได้ตังค์เลยขยันทั้งขยันในบ้านนอกบ้านเปลี่ยนเลขได้สั่งดูซิเฉพาะเพื่อนอีกไหมดีกว่าหนูว่าต้องขยันนอกบ้านไม่เบื่อไม่เบื่ออะไรเริ่มมาแล้วมายังคะวันนี้เราจะมาดูกันค่ะอุ้ยขนลุกเมื่อกี้อ๊อฟกับแม่นาแม่นมากแม่นมากคือแม่นมากเรื่องนี้ต้องใช้วิจารณญาณอย่างสูงความเชื่อส่วนบุคคลคุณค่ะสุดจริงๆพิมพ์เบอร์มานะคะที่ใครรู้สึกว่าโอ๊ยตอนนี้ใช้เบอร์นี้รู้สึกไม่ดีเลยอย่างเงี้ยนะคะ พิมพ์อะไรเราเสกนี้ด้วยนะเออความเชื่อส่วนบุคคลมาคุณเมื่อกี้ขนลุกคือให้ดูแค่แวบเดียวใครอยากดูวันนี้พูดเลยว่าเป็นโอกาสทองของคุณเพราะว่าอาจารย์ปกติเนี่ยไม่ได้ดูใครมั่วๆนะถ้าไม่ได้ระดับเซเลบคนดังมีชื่อเสียงนักการเมืองหรือว่านักวิชาการเนี่ยไม่มีสิทธิ์ดูกับอาจารย์นะอาจารย์เปลี่ยนเบอร์ให้กับดาราหลายท่านแล้วนะคะใช่แล้วก็ชีวิตก็ดีขึ้นยังไม่เคยเปลี่ยนให้ใครเปลี่ยนชีวิตใช่ไหมคะเปลี่ยนอะไรนี่เดี๋ยวพิมพ์แค่7ตัวหลังนะคะอย่าพิมพ์มาทั้งหมดพิมพ์แค่7ตัวหลังเท่านั้นนะจ๊ะอย่าพิมพ์มาทั้งหมดนะเมื่อสักครู่นี้อ่ะเดี๋ยวเริ่มที่เบอร์ออฟฟี่ก่อนขนลุกมากเราดูกันอย่างนี้เลยนะเราดูไปกันไปพร้อมกันกับเบอร์ออฟฟี่อันนี้คือให้ดูคร่าวๆคือเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะอ่ะแนะนำอาจารย์ก่อนดีกว่าอาจารย์ชื่ออะไรคะอาจารย์ขาอาจารย์ยินเลยครับอาจารย์ยังเด็กอยู่เลยแล้วแบบหน้าตาดีด้วยนะคะให้อาจารย์แนะนำตัวก่อนค่ะว่าอาจารย์เป็นใครมาจากไหนครับผมนิติกฤตครับกิตติศรีวรนันท์ทั้งคนที่บางคนในเนี้ยน่าจะเคยเห็นผมอยู่แล้วเพราะว่าก็มีคนตามในแฟนเพจอยู่ประมาณ 130,000 โอ้โหและเป็นคนที่ชอบศึกษาเรื่องศาสตร์พลังตัวเลขนะครับเรื่องเบอร์มือถือแล้วผมก็เปิดสอนเยอะที่สุดแล้วถ้าบอกว่าใครสอนเรื่องนี้เยอะที่สุดก็คือผมนี่แหละครับคือสอนอาจารย์ที่ตอนนี้ก็เป็นอาจารย์หลายคนอยู่ด้วยนะคะเป็นอาจารย์ของอาจารย์เราไม่อยากเคลมเยอะนะแต่เป็นว่าเขาสอนคนระดับประเทศอ่ะเดี๋ยวเริ่มที่เบอร์ออฟฟี่ก่อนเราจะให้ดูแค่นี้ค่ะอาจารย์ขานนี่คือเบอร์หนูนะคะเบอร์มือถือเวลาดูนะครับไม่นับ3ตัวหน้าสามตัวหน้าไม่นับนะคะอาจารย์อย่างเบอร์นี้ผมจะไม่บอกเลขเรียงเพราะเดี๋ยวคนโทรมาแต่ถ้าเป็นลอตเตอรี่เขานับนะคะอาจารย์สามตัวหน้าสามตัวหลังโอ้เดี๋ยวดูของออฟก่อนแล้วพวกเธอต่อตามมาอ่ะคือที่น่าสนใจเนี่ยถ้าใครมีเลขแบบนี้นะครับจะเป็นคนชอบเข้าวัดทำบุญถามว่ามันดูยังไงคือผมรู้จักเนี่ยผิวเผินไม่รู้ว่าชอบทำบุญแต่พอเห็นเบอร์อย่างนี้อาจารย์รู้จักออฟฟี่มาก่อนไหมคะคือต้องบอกว่ารู้น้อยมากเลยรู้น้อยมากโอเคได้เข้าใจคุณผู้ชมการรู้ว่าขายชุดนอนชอบอ่ะชอบรู้ว่าขายชุดนอนเนี่ยนี่เดี๋ยวก่อนขอแทรกนิดนึงมีทริคสำหรับคนขายของด้วยแล้วก็มีทริคสำหรับคนที่ทำงานอยู่แล้วอยากให้งานปังอันนี้คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคุณคือมันมีแม่ค้าคนนึงอันนี้เล่าก่อนที่จะเบอร์ออฟเล่าก่อนมีแม่ค้าคนนึงเอาศาสตร์ของอาจารย์เนี่ยไปเขียนไว้ที่สินค้าของตัวเองสรุปขายน้ำเต้าหู้ใช่ไหมคะมันเป็นอย่างนี้ครับคือหมดเลยใช่ไหมคือต้องบอกว่าคนขายของก็จะมีกระปุกหรือว่ากระป๋องที่ไว้เงินใส่เงินแล้วทีนี้ลูกศิษย์ผมคนนึงเขาเรียนศาสตร์ตัวเลขเขาบอกว่าก็เลยดีไซน์ตัวเลขเป็น4289พร้อมกับติ๊กของเขาเขาบอกเขาขายดียังไงใครขายไม่ได้เขาขายได้เขาแนะนำคนมาหลายตลาดแล้วพอวันนั้นผมไปเจออ้าวเขียนแบบนี้เหรองั้นเดี๋ยวผมไปแชร์นะครับพอเขาเขียน4289ปรากฏว่ามีคนไปทำคือขายเต้าหู้เขาบอกขายวันนั้นขายหมดไปขายของเป็นเลขเฮงใช่ไหมคะอาจารย์เขาได้ย้อนเรื่องปกติครับ4289มันให้เสน่ห์เมตตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีเงินก้อนเพราะฉะนั้นต่อไปนี้สำหรับใครที่เป็นเบอร์ตองอยู่ให้จำไว้เลยนะครับว่าเบอร์ตองจะไม่ใช่เบอร์ที่เฮงอีกต่อไปแต่ให้ใช้เบอร์4289มาต่อกันของออฟค่ะชอบทำบุญแต่นี่เบอร์ตองนะเบอร์ตองอ๋อนี่เบอร์ตองค่ะอันนี้หนูพูดอีกอย่างนึงค่ะแบบว่าเวลานั่งตู้อะไรอย่างเงี้ยเบอร์ตอง8ตอง2ไม่ต้องใช้เบอร์ตองนะฮะให้ใช้4289เอาน้องคนไหนคะเอาน้องเบอร์4289ค่ะสาขาดีน้ำรวยเบอร์ออฟฟี่อันนี้เป็นตอง5นะครับคือใครก็ตามเนี่ยเบอร์มือถือเวลาเราทายเนี่ยไม่นับ3ตัวหน้านะครับ
ใน7ตัวท้ายเนี่ยมีเลข5กดหลายครั้งคือได้สังเกตว่าเลข5เนี่ยกดตรงนี้3ตัวติดแล้วก็เว้นมาอีกตัวนึงมี7ตัวเนี่ยมี5ไป4ครั้งละหมายความว่าไงคะอาจารย์ถ้ามี5 4ครั้งเนี่ยคือ5เนี่ยเป็นเลขใจบุญเป็นเลขเข้าวัดทำบุญมันก็ดูตอนแรกผมก็นึกไม่ออกว่าเอ๊ะเป็นคนชอบทำบุญนะครับพอเลขห้าคือหน้าเขาไม่ให้เลยว่าทำบุญแน่นอนพอห้าสี่ตัวนี่หมายความว่าเราจะชอบทำบุญมากใจบุญสุนทานชอบทำบุญขี้สงสารอย่างนี้เหมาะกับแม่ชีเหมาะกับพระใช่ไหมฮะคือจริงๆเลขพวกนี้จะอยู่ในศาสนาได้ดีหรือระยะหนึ่งคนนั้นต้องเป็นคนที่ชอบทำบุญจริงๆแล้วแรงบุญเนี่ยส่งเสริมให้เจริญรุ่งเรืองอันนี้พวกอันนี้ก็เหมาะกับพระชีสีกานะคะห้าหลายตัวนะคะไม่เอาเป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้วเราชอบสวดมนต์ปฏิบัติเลยไหมใช่ค่ะหนูเป็นคนสวดมนต์นั่นก็ด้วยนะครับเห็นไหมเลขมันไม่ได้หลอกคือชอบสวดมนต์ชอบไหว้พระแล้วพอมีเก้ากับสังเกตดูนะว่าบ้านใครพ่อใครเป็นพระมรรคทายกหรือว่าเป็นแบบไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเออห้าหลายตัวมุกมวยมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะดูให้จะดูแชร์สิลูกเดี๋ยวแม่เจาะเบอร์หนูก่อนเลยเอออ่ะใครจะดูนะบอกเลยว่าพิมพ์เบอร์7ตัวมาแล้วบอกแชร์แล้วค่ะเออเอาสิอ่ะหนูชอบทำบุญแล้วไงต่อคะคือชอบทำบุญเขาว่าทำบุญขี้สงสารคือถ้าใครแบบยากจนลำบากมาเราชอบช่วยใช่ค่ะใจอ่อนแต่บางทีเอ็นดูเขาเอ็นเราค่ะค่ะต้องเป็นลักษณะขี้สงสารนะครับทีนี้อย่างอันเนี้ยถ้า5มันเยอะเนี่ยจะเป็นคนคิดมากใช่ค่ะถ้าเราคิดเยอะมากขนาดไหนคิดมากคิดเยอะเรื่องแบบบางทีเพื่อนไม่ได้คิดอะไรหนูก็คิดไปเรื่อยเปื่อยแล้วโอเคคือลักษณะเนี่ยมันจะส่งผลต่อจิตนะครับพอจิตแล้วก็ส่งผลที่วาจาแล้วก็การกระทำมันก็เลยโยงว่าเวลาเปลี่ยนเบอร์มือถือเนี่ยชีวิตเราเปลี่ยนไปสิ่งที่เราจะเติมได้เช่นใส่เลขเงินเพิ่มขึ้นใส่เลขอำนาจเพิ่มมันมีเลขของเงินด้วยหรอคะอาจารย์แต่เบอร์นี้ก็มีเลขเงินนะเลขเงินเลขอะไรคะอาจารย์มันมี56อยู่ตัวสุดท้าย56คือเลขของเงินเงินนี่เป็นเงินได้เป็นทะเบียนรถทั้ง2คันเลยอันนี้คือล็อกไว้แล้วใช่เพราะว่าหนูเกิดวันที่5เดือน6มีหน้าเหรอรู้ไว้ว่าแล้วเชียวอันนี้มันบังเอิญแต่มันตรงว่ามันเป็นเลขเงินฉะนั้นพอเราเลือกให้เลขพวกนี้อยู่ในชีวิตเราเนี่ยเราก็จะมีเงินมีทองค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่คนที่ศึกษาเรื่องตัวเลขจะรู้ว่าให้มี5กับ6ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับมีเลขอื่นอีกไหมคะมีหลายแบบครับเป็น1 5 6ก็ได้ตังค์แล้วเดี๋ยวเราจะบอกเรื่องเลขต้องห้ามด้วยนะคะเลขไหนใช้แล้วมีโอกาสตายหงตายห่าเดี๋ยวเราจะบอกกันหมดเลยต่อไปนะเมื่อกี้เดี๋ยวฝากนิดนึงแล้วก็เป็นเรื่องแฟนเมื่อกี้แอบขนลุกเพราะว่าอาจารย์ต้องไม่รู้จักแฟนออฟแน่ๆอ่ะเลือกเบอร์ของแฟนออฟตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะใช้เบอร์นี้คือทุกวันนี้เขาทำงานอะไรบ้างไม่ได้ทำอะไรค่ะคืออย่างนี้ค่ะคือที่บ้านเนี่ยเปิดเป็นเหมือนแบบว่าบ้านพักให้เช่าคือทำมีเขามีที่แล้วก็เลยทำบ้านเช่าให้คนมาเช่าเขาก็เลยเก็บสวยกินปกติไม่มีอะไรเลยอยู่บ้านเลี้ยงลูกเลขแบบนี้มันเป็นลักษณะเลขของคนสบายคือวันไม่ต้องทำอะไรเยอะเออดีแล้วมันแต่ไม่ถึงขั้นเป็นเขาแบบพิกลพิการไม่ใช่ไม่ว่าความที่เป็นเลขเฉยๆเรื่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้บางทีเราปรึกษาอะไรหรือทำอะไรเขาก็จะไม่ค่อยแอคชั่นก็เฉยๆเนี่ยแต่เขาดีนะอาจารย์แต่เลขอะเป็นคนซอฟเป็นคนน่ารักเป็นคนนิ่งมากเลยค่ะแต่หนูชอบเพราะว่าหนูเป็นคนพูดเยอะเขาเป็นคนรับฟังทีนี้เลขมันมีหลายแบบคือพอเลขมันสงบอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะดูเรียบมันจะเงียบเกินนะนะครับเราสามารถทำให้เขาขยันขึ้นเซ็กซี่ขึ้นหรือว่าเซ็กต้องใส่ลูกเรามีการเติมได้ให้ดีกว่าการลูก3แล้วนะคะลูก3ไม่ดีนะคะแต่อันนี้คือไม่ต้องเพิ่มก็ได้นะครับเพราะเธอมีลูกเยอะแล้วเรามีคนที่ไม่มีลูกเนี่ยเลยเปลี่ยนเติมให้แบบว่าเลขแบบว่ามีชีวิตชีวาขึ้นมาได้เปลี่ยนให้คนมีลูกเนี่ยก็คือว่าเลขเดิมเนี่ยเขาเซ็กเสื่อมพอเขาเปลี่ยนให้เป็นเลขมีเสน่ห์เลขน่ารักโรแมนติกเนี่ยเขาก็เลยมีลูกง่ายเพราะเขาอยากอยู่ด้วยกันแต่บอกเลยนะว่าเบดาราเนี่ยตอนนี้ได้เบอร์จากอาจารย์ไปไม่เอ่ยชื่อนะปังมากแต่ได้แฟนหล่อมากปังมากเป็นคนมีชื่อเสียงด้วยวันนี้หลายคนอยากดูเป็นว่าใครอยากดูกดแชร์ไปเพราะว่าอาจารย์เนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าเป็นอาจารย์คือไม่ขี้หมูขี้หมานะดังมากแล้วก็เป็นคนที่เกือบดีแล้วครับนี่เขามีตารางแม่เป็นแม่ผ่านหมดเลยนะเขาบอกว่าเลขที่อยู่ในตรงสีแดงเนี่ยเป็นเลขที่ไม่โอเคไม่ดีแต่ใครที่มีอยู่ในสีเขียวเนี่ยคือโอเคสีเหลืองคืออะไรคะสีเหลืองนี่แทนแรงงานครับอ๋อคือถ้าเราอยากให้ลูกจ้างเราใช้เบอร์สีเหลือง
3-3-7-4-4-7เดี๋ยวจะใช้แค่นี้อ่ะเดี๋ยวเราจะสุ่มแล้วนะมุกหมวยอยู่ไหนใครอยากได้ดูเบอร์มุกหมวยดูที่มุกหมวยแชร์ยังอยากได้ความรู้ซึ้งสื่ออ่านดีกว่าอ๋อมีหนังสือบอกด้วยเหรอฮะมีหนังสือบอกด้วยอันนี้ได้มาเท่าไหร่คะอาจารย์อันนี้265 265บาทนะอืมไม่ต้องไปนั่งเซิร์ชเน็ตนั่งหากันอันนี้คือเขียนละเอียดมากในเล่มนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวคนนี้ค่ะคุณสัญญาบุญมีเล็กนะคะคุณน้อยนะคะบอกเขาแชร์แล้วขออนุญาตนะคะอาจารย์เอาเลขนี้เลยนะคะ610อันนี้7ตัวท้ายนะ3ตัวหน้าไม่ต้องเอามานะคะ6100365ค่ะคนนี้ค้าขายดีนะครับแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยมีเลขโมโหร้ายคืออัธยาศัยเหมือนจะดีแต่เวลาเมื่ออารมณ์ขึ้นมันไปเร็วเพราะ1กับ0เนี่ยจะทำให้อารมณ์เบี่ยง03มันทำให้โมโหร้ายทีนี้ตัวกลุ่มเนี่ยมันทำให้ดูรุนแรงนะครับแต่365เนี่ยทำให้เขามีตังค์พอแล้วค่ะอาจารย์พูดสัญญาไม่แชร์นะคะดูแค่นี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณหมวยคนนี้อ๋อคนนี้ก็คุณสัญญาไม่แชร์ฉันตกใจหมดเลยกำลังเช็คอยู่ถ้าไม่แชร์คือไม่ดูคนนี้โมโหเกือบได้โมโหร้ายแล้วไงทีนี้เราต้องพูดเกินก่อนว่าเบอร์เนี่ยมีผลต่อชีวิตนะคะแล้วเบอร์นี้จะรวยไหมฮะอาจารย์คือมันต้องห่วงนี้ครับคือเขาหาเงินได้แต่ว่าคนใกล้ชิดความสัมพันธ์จะไม่ดีและอย่างหนึ่งเบอร์ถ้ามีเลข0เยอะเนี่ยเสี่ยงโรคภัยไข้เจ็บเป็นโรคเรื้อรังก็ได้คุณสัญญาบอกด้วยนะว่าแม่นไม่แม่นตรงไม่ตรงเพราะว่าเราจะได้รู้ว่ามันแม่นแค่ไหนนะคะใช่เดี๋ยวเราเอาพิมพ์ลายให้เลยเรามาร่วมพิสูจน์ไปพร้อมๆกันเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์ดูนานตรงมากหรือว่าอยากแบบส่วนตัวเลยนะคะเดี๋ยวเอาพิมพ์ลายให้ด้วยนะคะอ่ะอ๋อมีลายด้วยใช่ไหมคะใช่ลายแอดครับใครที่บอกว่าอยากจะเรียนหรือว่าอยากจะถามส่วนตัวนะคะลายแอดก็มีแต่ตรงนี้ก่อนคือขอคนที่แชร์เท่านั้นนะคะอาจารย์นี่ดูเป็นอาชีพหรือว่าสอนคนคะอาจารย์คือดูก็ดูครับแต่หลักๆรับดูด้วยแต่หลักๆจะเน้นสอนคนให้แบบไปทำมาหากินกันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่อยากจะมีวิชาชีพติดตัวก็สามารถมาเรียนกับอาจารย์ได้ก็คนอยากเป็นวิชาชีพมันก็มีและคนอยากที่เขาอยากจะรู้ว่าตัวเลขมันเป็นยังไงแล้วเขาจะได้เปลี่ยนตัวชีวิตตัวเองเปลี่ยนคนรอบข้างอาจารย์คะถ้าหนูอยากจะรู้จังเลยว่าเบอร์ที่หนูใช้เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับราคาไหมเพราะหนูเป็นคนที่แบบนี่บอกว่าอาจารย์ปั๊วจริงๆค่ะแม่มีคนมาคอนเฟิร์มแล้วเห็นไหมล่ะอ่ะคุณสัญญาเขาบอกว่าโมโหร้ายหรือยังไงต่อคะอาจารย์คะมันเป็นเลขอารมณ์ดูแรงนะครับมีเลขเสน่ห์ปะปนทำให้เสน่ห์เราลดลงเสน่ห์ปะปนนี่คือเลขอะไรคะคือเสน่ห์มันก็จะมีตัวเลข3636มีเสน่ห์แต่เลขที่ทำลายเสน่ห์มันชนกันนะครับแต่เห็นได้ชัดว่าคนนี้เครียดแต่ว่าหาเงินเก่งมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินอยู่บ่อยๆอ๋อเครียดแต่หาเงินเก่งนี่เหรอคะเครียดแต่หาเงินเก่งเพราะฉะนั้นเขาทำงานบนความเครียดเนาะเพราะฉะนั้นเบอร์นี้ไม่เหมาะกับเขาละคือถ้าเขาเปลี่ยนเขาจะราบเรียบสะดวกสบายมีความสุขมากกว่านี้นะครับเราเลือกได้ครับตัวเลขเป็นสิ่งที่เลือกได้อ่ะใครแชร์เยอะๆมาแชร์เยอะๆมาเดี๋ยวดูต่อเร็วอ่ะมามาจานเดือนนี้ปลาวงผมได้ขาย3ถุงไหมครับปลาวงใหม่ขายคืออะไรอ่ะนั่นคือปลาวงอ่ะมาพี่ก๊อฟมาเช็คคนแชร์มาเช็คคนแชร์ปลาวงคือเขาขายอ่ะสำหรับแม่ค้าแม่ขายนะคะที่เขาบอกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมีแจกเบอร์ด้วยเราจะให้เบอร์แจกฟรีแล้วบอกได้เลยว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยของอาจารย์นะคะมูลค่าไม่ต่ำกว่า 20,000 บาทที่อาจารย์ขายใช่แจกฟรีเลยเหรอคะอาจารย์เดี๋ยวต้องเลือกก่อนครับว่าใครที่เหมาะสมอ่าต้องเป็นคนที่มีบุญบารมีเช็คใครของแล้วก็มีเบอร์ให้นายอ่ะทีนี้หนูขอถามตอนนี้เบอร์นายรักเนี่ยต้องเป็นเลขอะไรคะเบอร์แบบนายรักเจ้านายรักให้ดูอย่างเงี้ยฮะใช่มันเป็นเลขเกี่ยวกับผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ชอบผู้ใหญ่เรียกเข้าพบให้รางวัลให้ไปให้ตำแหน่งก็คือเลข1551 1551นะฮะแต่ก็คือเรามีเลขเนี้ยอยู่คู่เดียวในเบอร์ก็พอแล้วถ้ามีเบอร์เยอะกว่าจะเกินไปจะเป็นวิชาการจะเป็นการแบบว่าถ้าแบบว่าสมมติ1515จะกลายเป็นขั้นชู้สาวมั้ยครับแบบว่าผู้ใหญ่เรียกเข้าไปแบบเหมือนเลขานุการหน้าห้องเงี้ยฮะไม่ครับมันไม่ใช่เลขหน้าปั้มอ๋อไม่ใช่เลขหน้าปั้มมั้ยเดี๋ยวสักพักจะบอกมีเลขแบบพญานาคหลงหายด้วยเหรอคะอาจารย์มีครับเขาเรียกว่าเบอร์น้ำมันพลายซึ่งก็เป็นเลขที่ผมจะให้กับผู้โชคดีวันนี้ยกตัวอย่างได้ไหมคะอาจารย์ว่าเลขแบบไหนที่ใช้แล้วมีความแบบเสน่ห์ดึงดูดแล้วใจน่าเชิญชวนมีความราคาอยู่ในนั้นเดี๋ยวพี่นาเหมือนจะเอาเบอร์ไปขายตัวบ้าเหรอฮิปโปมันต้องมีบ้างป่ะเบอร์แบบฉันทำงานแบบนี้เดี๋ยวนะคะอันนั้นมาต่อกันเลยว่าเขาบอกว่าคนนี้แชร์แล้วนะคะคุณ BB Color Pink นะคะคนนี้นะคะเขาบอกว่าใช้มา10กว่าปีแล้วนะคะกับเบอร์นี้นะคะ663320ค่ะวิวสวยนะอันนี้คนมีเสน่ห์
แต่ว่าก็มีเลขเสียคือเรื่องความรักคือเสน่ห์แรงอารมณ์ดุดันแต่มีเลขรักซ้อนอยู่แสดงว่าคบชู้มันอาจจะเป็นเมียน้อยเขาอยู่นะอาจารย์ในระยะคือเราอะบุคคลที่3มีคนบุคคลอื่นมายุ่งกับเราเรามีคู่อยู่แล้วเขาก็ยังมายุ่งมาจีบเราหรือแฟนเราเจ้าชู้ก็ได้เบอร์โทรศัพท์นี่อาจจะแบบสื่อถึงการเป็นแบบว่ามีโอกาสคบซ้อนด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คือถ้าเลข2กับ0เนี่ยมักจะมีความผิดหวังเรื่องความรัก2กับ0นะเขามี6กับ3อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาจะเป็นคนมีเสน่ห์6 3นะครับฉะนั้นเรื่องเสน่ห์ของเขามีแต่มันไม่พอดีเพราะว่ามันมีเลข3เบิ้ลๆๆเนี่ยบางทีก็คือเหวี่ยงกับคนรักฉะนั้นความรักของเขามันจะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาถ้าเลข3หลายตัวนี่ไม่ดีเหรอคะอาจารย์ไม่ดีทำให้เป็นคนบ้าพลังเป็นคนสุดโต่งเป็นคนที่อารมณ์แรงเจ้าอารมณ์เป็นคนเก่งแต่ว่ามันพลังมันร้อนไปมันเยอะเกินไปนะฮะถ้าเลขพอดีพอดีเนี่ยความรักมันจะลงตัวเดี๋ยวมาเตรียมเช็คคนแชร์คนเก่งได้ครับอ๋อนั้นถ้าอย่างนั้นเราจะตีว่าเงินรั่วก็ได้นะอ๋อเงินรั่วได้ด้วย20ลงซับจางนะครับอ่าเปลี่ยนได้เปลี่ยนก็ไม่ใช่แล้วคุณนี่จรัญญาอันนี้เขาบอกว่ากำลังดูเช็คด้วยนะว่าแชร์ไหมกำลังจะเปิดกิจการเป็นของตัวเองเบอร์นี้เหมาะไหมคะอ่ะดูนะคะ4597333เอาอีกแล้วสามหลายตัวอีกแล้วอันนี้จะมีโครงสร้างคล้ายๆเบอร์ออฟฟี่นะครับมันมี459อันนี้คือเขาชอบทำบุญชอบทำบุญค่ะ45997ก็มีเซนส์แต่ถึงจะทำบุญยังไงเขาก็มีเขาเรียกว่าคนหักหลังโอ้โหนะครับมีปัญหาชีวิตมีอะไรต้องต่อสู้ชอบโดนหักหลังนะฮะเบอร์นี้นี่คือคนเก่งนะครับ7333เนี่ยคนเก่งแต่ปัญหามันเยอะถ้าอยากให้ราบรื่นเนี่ยคืองานใหญ่เราทำสำเร็จอยู่แล้วแต่เราต้องฝ่าฟันเยอะบางทีลูกน้องไม่ได้ดั่งใจต้องมานั่งทำเองนะครับต้องเหนื่อยเองแบกเองอย่างนี้ถ้าเขาไม่อยากเปลี่ยนเบอร์เขาใช้เพิ่มได้ไหมฮะจ้าพิมพ์เบอร์มาแล้วถามคำถามมาได้ด้วยนะคะแล้วก็ตามด้วยคำว่าแชร์แล้วต้องเปลี่ยนอ๋อถ้าไม่เปลี่ยนเราก็จะติดอยู่ในวังวนแบบนั้นใช่ไหมฮะต้องเปลี่ยนไปบ่อยแบบพี่อานาเนี่ยแหละเหมือนของอนาเนี่ยนาจะมีปัญหาเรื่องนี้ค่ะอาจารย์คือ1ชอบกู้ร้อยละ20ไม่แน่ใจว่าแบบมันเกี่ยวกับเบอร์ไหมเพราะว่าอย่างผ่อนอ่ะเดี๋ยวตอนอาจารย์นี่เดี๋ยวทำอาชีพอะไรบอกได้นะคะเพราะว่าเราจะได้ดูว่าเหมาะไหมหรือไม่เหมาะนะคะบอกได้เลยว่าออฟเป็นคนหนึ่งที่เชื่ออันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นคนหนึ่งที่เชื่อเพราะว่าเบอร์โทรศัพท์เนี้ยมีผลกับชีวิตมากมากเลยนะเข้ามาที่เนี้ยผมสังเกตบ้านเลขที่นะบ้านเลขที่ตอนซื้อถามนิดนึงว่าซื้อนี่เลือกบ้านเลขที่หรือไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกเลยเพราะว่าเห็นว่าหนูอยากแบบมันพื้นที่มันใหญ่มากหนูก็เลยเลือกอยู่มุมในใช่โอเคคือโดยธรรมชาติถ้าเลข37เนี่ยคนอยู่อ่ะจะต้องเจอปัญหาเพราะ37มันคือแรงบีบอึดอัดของวางลกความวุ่นวายค่ะนะครับแล้วเหมาะสำหรับเป็นโรงงานมากกว่าเพราะว่ามันจะไม่ได้พักผ่อนแต่นี่ก็เหมือนโรงงานนะคะแต่เรื่องพักผ่อนหนูเชื่อค่ะหนูทำงานตลอดไม่ได้พักผ่อนเลยค่ะสามก็เจ็บมันแปลว่าความทุกข์ความอึดอัดการต่อสู้คนลำบากคนวิริยะอุตสาหะหรือทำงานเหมือนเป็นหนี้อ่ะแต่มีเงินเยอะมากเลยนะแต่ทำงานเหมือนคนเป็นหนี้อ่ะทำงานเหมือนแบบทำงานเหมือนส่งบังอ่ะเห็นไหมแม่ส่งบังคือบ้านมันเป็นเลข37ผมแล้วบ้านมันแรงอย่างเงี้ยอยู่ได้ฉะนั้นว่าเจ้าที่แรงอย่างเงี้ยนะครับเราอยู่ได้คือเราต้องไหว้พระถึงเขาบอกว่าชอบปฏิบัติชอบสวดมนต์ก็ไหว้ถึงก็แสดงว่าอยู่กันได้ปกติโดยธรรมชาติเลขแบบนี้คนที่อยู่ส่วนใหญ่จะมีความทุกข์มากแต่นี่อยู่แล้วรวยใช่ไหมแต่ว่าบ้างงานไม่หลับไม่นอนไม่หลับไม่นอนเลยค่ะแล้วก็ลูกมีลูกบ่อยมากเลยค่ะเป็นบ้านลูกโดดเชื่อไหมว่า37เนี่ยผมเคยเจอคนที่เขามีบ้านแล้วของเขาลกแล้วคนมาอยู่เยอะขึ้นจนบ้านอึดอัดคนเยอะไหมคือเหมือนกับว่าจะมีคนเข้าออกตลอดเวลาเลยค่ะเหมือนโรงงานจริงๆเหมือนโรงงานนรกนะคะเพราะว่าตอนนี้เราขายชุดนอนเป็ดนะฮะขออนุญาตขายของนิดนึงเพราะว่าขายชุดนอนเป็ดแต่เดี๋ยวจะเขียนเลขอะไรนะคะที่บอกว่าขายแบบไป4289ไปแปะไว้ตรงสินค้าที่เราขายคุณขาเขาบอกว่าพัวใช่มั้ยคะมันมีคนขายน้ำเต้าหู้แล้วก็4289ที่ถังน้ำแข็งถังใส่ของอ่ะแล้วขายแพงเลยขายรวยนี่ยังคิดอยู่เดี๋ยวกลับบ้านไปเดี๋ยวไปใส่กางเกงในแล้ว4289เลยนะจ๊ะอาจารย์งั้นหนูอยากถามมีเรื่องนึงอาจารย์คือจิตใจหนูนี่เดี๋ยวคุณบีบีคัลเลอร์เมื่อกี้นะคะที่เราดูไปแล้วเขาบอกว่าที่ดูตรงมากค่ะทำงานราชการและขายของออนไลน์ด้วยใช้เบอร์แบบนี้แบบไหนถึงจะดีคะความรักเป็นรักสามเศร้ามาตลอดจริงๆค่ะเป็นไงย่าลูกนี่ไม่รู้จักกันนะจ๊ะไม่ได้ว่าเตรียมนะจ๊ะไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอุ้ยเขาบอกว่าดูตรงมากคุณบีบีบอกว่าความรักของเขาเป็นรักสามเศร้ามาตลอด
ไม่แต่เมื่อกี้เรื่องเบสออฟเชื่อมั่งนะใช่เอออาจารย์คะหนูอยากถามอาจารย์อีกเรื่องนึงว่าหนูมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับราคาตลอดเวลาเลขกับเลขอะไรที่เลขอะไรที่มันเกี่ยวพันกับเรื่องเกี่ยวกับชู้สาวราคาความรักความใคร่การมีเพศสัมพันธ์เลขอะไรคะอาจารย์อยากรู้หนูจะไม่ใช้คืออยากโดนบ่อยๆหรือไม่อยากโดนไม่ได้ไม่ได้ลามุกนะแต่คนมันอย่างนี้มันเกี่ยวจริงแม่ต้องการจริงๆอย่าลืมสิแต่ก่อนทำค้าขายมาก่อนพูดเลยค่ะเลขอะไรคะคืออันนี้อยากจะสงบใช่ไหมครับคือเอาเลขที่มันไม่สงบกับอาจารย์คือมาบ่อยๆเลยค่ะแบบมาบ่อยแบบโดนถี่วนเวียนแบบว่าวนเวียนอยู่เกี่ยวกับความรักความใคร่อะไรอย่างเงี้ยโอเคคือลอกเรียนแบบจากเลขของคนเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าเขาทุกข์ก็ได้เพียงแต่ว่าตัดเอาเฉพาะส่วนดีเป็น632 632อันนี้เขาเรียกว่าเบอร์ตัวเลขน้ำมันพลายโอ้โหต้องวางให้ถูกตำแหน่งนี่แต่เอาขอแนะนำนิดนึงถ้าแบบอยากมีลูกค้าเยอะอันนี้ไม่ได้ว่านะ PR เอ่ยเชียร์เบียร์เอ่ยอะไรอย่างเงี้ยดีนะเพราะลูกค้าจะติดไง632 632นะคะ PR เชียร์เบียร์นักร้องนั่งตู้นะให้มีนี่ให้มีเลขของออฟฟี่คือเลข5ด้วยอ๋อต้องมี5คุมด้วยเลข5คือคุณมีเสน่ห์แล้วคุณต้องมีสติเดี๋ยวนะมีสตางค์ต้องมีปัญญาอาจารย์อาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดว่าเลขที่ออฟเขาบอกว่าคุณสิริพรเขาบอกว่าตรงมากค่ะเหมือนออฟฟี่เลยอยู่บ้านเลขที่37เหมือนกันทำงานไม่หยุดพักเลยแต่เงินเข้าบ้านตลอดเลยค่ะแต่ก็ดีนะอาจารย์ละบ้านหนูเนี่ยบ้าน76อ่ะ76ได้อยู่แล้วมีแต่นี่เอาว่าแล้วเชียวเพราะอะไรรู้มั้ยคือเราชอบกู้ก่อนย้ายเข้าอ่ะก่อนย้ายเข้านี่คือรวยนะเงินเก็บเหลือเฟือพอย้ายเข้าเนี่ยเอ๊ะทำไมมันต้องทำไมบัตรลืมส่งทีนี้อยากบอกว่าอยากได้วิธีแก้มั้ยอยากได้ค่ะอันนี้เป็นความรู้ที่มันแอดวานซ์จากการดูเบอร์มือถือนะครับเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของยันตัวเลขเรื่องของการแก้ตัวเลขในเชิงสัญลักษณ์ใช้มานานหรือยังพิมพ์ด้วยนะคะบางคนเปลี่ยนเบอร์มาดูไม่รู้เรื่องต้องขอแจ้งนิดนึงบางคนเปลี่ยนเบอร์มาแล้วอ่ะต้องบอกด้วยนะว่าใช้มานานหรือยังเพราะบางทีแบบดูไปอ่ะมันไม่ใช่ชีวิตของเขามันจะซึมซาบสมมุติเราใช้ไปสักพักมันถึงจะซึมซาบเป็นชีวิตของเราจริงๆยิ่ง10ปียิ่งแม่นบางคนไม่แชร์นะคะเมื่อกี้เช็คแล้วบางคนไม่แชร์ไม่แชร์ไม่ดูนะไม่แชร์ไม่ดูนะคะบางคนแบบว่าเธอใช้เบอร์อะไรอ่ะไม่รู้ฉันก็จำไม่ได้อีพวกเนี้ยคือเบอร์อะไรก็ไม่มีผลกับชีวิตเพราะว่าจำไม่ได้นี่เข้าขวัญจำไม่ได้นี่คนเมื่อกี้คุณจารัญญาที่เราดูไปเขาบอกตรงมากๆค่ะไม่โดนหักหลังก็โดนเอาเปรียบตลอดแต่คิดว่าชาติที่แล้วคงเอาของเขามาก็เลยคืนเขาไปไม่แก้ได้มันแก้ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่เขาบอกว่าชอบทำบุญค่ะมีความคิดว่าเวลากวดน้ำแล้วสบายใจค่ะแล้วเบอร์นี้เหมาะกับการเปิดกิจการค้าขายทางไหนบ้างคะแต่ นี้เขาจะขายออนไลน์หรือเขาขายอะไรคุณขายออนไลน์หรือขายอะไรลองพิมพ์มาดูนะคะถ้าออฟอ่านเจอนะหรือไม่คุณจรัญญาแนะนำนะคะแอดไลน์เลยนะคะออฟฟี่ปักหมุดอยู่นะคะแอดไลน์ไปคุยเดี๋ยวรอไลฟ์สดเสร็จก่อนนะคะแอดไลน์หรือว่าเดี๋ยวเขาไปเปิดสอนด้วยนะเปิดสอนนะคะเปิดสอนแต่เดี๋ยววันนี้นะคะเราปกติเนี่ยเบอร์อาจารย์นะคะไม่ใช่ว่านะคะนี่ความเชื่อส่วนบุคคลเบอร์นึงเนี่ยประมาณ 20,000 เลยนะแต่เราจะมาให้ฟรีแต่เราจะหาคนที่เหมาะกับเบอร์นี้จริงๆไอ้กิฟต์อยู่นะโนเพมาดูนะคะสับเดียงไม่ได้อุ้ยนี่คนนี้เขาบอกว่าใช้เบอร์นี้มา20ปีแล้วอยากได้รถค่ะแต่เงินไม่เข้าเลยอ่ะเดี๋ยวดูกันแชร์แล้วคุณอันนี้ตัวอย่างแชร์มั้ยแชร์มั้ยถ้าแชร์เดี๋ยวดูให้เลยค่ะอ่ะ4905454แต่เอา7ตัวหลังนะเอาไอ้นะ3ตัวหน้าตัดนะคะไม่เอานะ4905454เป็นยังไงคะเลขเหมือนเบิ้ลอันนี้เหมาะกับความวัดเลขถ้าเป็นแนวเข้าวัดทำบุญส่วนใหญ่ทำอะไรแล้วไม่ค่อยได้ตังค์ต้องเป็นมาคทายกคือมันเลขเป็นการกุศลมันเหมือนเราโดนเอาเปรียบอะคือคนจะรู้สึกถึงคลื่นพลังออกไปว่าเอ้ยคนเนี้ยเบียดเบียนได้เป็นคนที่เป็นคนไม่เอาเปรียบได้เรารู้สึกว่าทำไมเขาไม่เอาตังค์ให้เราทำงานนะครับเพราะเป็นเลขพระเนี่ยอยู่ในทางโลกไม่ได้ก็คือให้เขาอย่างเดียวไม่มีการเอามาใช่แล้วจะอาจารย์พูดตรงนะใช่เสน่ห์เมตตามันจะมีคนให้ตังค์เราง่ายนะครับทีนี้เราปฏิบัติอ่ะมันจะปฏิบัติเยอะอยู่แล้วเรื่องเหมือนชอบทำบุญก็คือมันไปทางพระมากไปก็คือไปทางพระมากไปเพราะว่ามีเลข5454ถูกไหมคะ490ก็ใช่490 5454เบอร์นี้มันจะเหมาะกับคนที่มีเซนส์เป็นหมอดูเป็นร่างทรงเป็นคนมี
ซิกเซนดีอย่างนี้เป็นหมอดูก็ไม่เก็บตังค์เขาสิคะเพราะว่าเป็นชอบการกุศลก็จะรวมนั้นได้คือมันเป็นเลขเหมือนว่าหนูเคยใช้เบอร์นี้อาจารย์กูยังหนุ่มเบอร์90544เบอร์ประมาณนี้หนูเคยใช้เป็นไงตอนทำงานอยู่สวิตเซอร์แลนด์เป็นไงก็ไม่ได้ตังค์กลับบ้านเลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณปนัญตาคุณปนัตตาหรืออะไรสักอย่างนึงนะคะควรเปลี่ยนนะคะเพราะว่าถ้าอยากได้เงินต้องเป็นถ้าเขาอยากเปลี่ยนเพราะว่าเขาอยากได้รถอยากได้เงินเข้าเนี่ยต้องเป็นเบอร์แบบไหนคะก็ต้องรู้อาชีพเขาอย่างเช่นถ้าเปลี่ยนโครงสร้างตัวเลขเป็นเนี่ยยังบอกว่าพิมอาชีพมาด้วยเปลี่ยนเป็น2 3 6 5 4 5 6อย่างเงี้ยเขารวยละปังคือเปลี่ยนโครงสร้างตัวเลขพวกมันจะมีเงินเดี๋ยวก่อน5 4 5 6 5 4 5 6เออเลข4 5 6นี่คนรวยๆใช้เยอะนะเพราะว่าสังเกตจากพี่หลินก็ใช้เบอร์4 5 6ตอนท้ายมันใช้ตามฉันแล้วฉันมันไม่เปลี่ยนนะทำไมเปลี่ยนจะบอกเลยหลินเซ่เนี่ยแต่งหน้าเนี่ยใช้ตามฉัน50โทรมาหาฉันรวยกว่าที่มีอยู่เนี่ยรวยขึ้นไปอีกเฮ้ยอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ดูเสร็จแล้วหนูขอเบอร์ได้มั้ยคะอยากไปเรียนกับอาจารย์จังเลยอ่ะวันที่10มิถุนายนนะค่าเรียนเท่าไหร่คะอาจารย์9,000 ครับอ๋อคนนี้ว่าที่ร้อยตีคณิษฐาสีมาเขาบอกคนนี้คือเขาบอกรายละเอียดเยอะดีเขาบอกว่าแม่ใช้เบอร์นี้มันมาแม่ใช้เบอร์นี้มาเกือบ20ปีขายของออนไลน์อยากเฮงปังๆมากขึ้นจะมีเงินมาจ้างแม่เป็นพรีเซนเตอร์บ้าง4968985ค่ะอันนี้คนเก่งเป็นคนเก่งทำหลายอาชีพทำได้หลายอย่างอย่างเช่นมีงานหลักและมีงานเสริมคือมีงานประจำแล้วก็ทำไซด์ไลน์ด้วยครับคือทำหลายอย่างค้าขายหลากหลายนะครับแต่ทีนี้เป็นคนสมาธิสั้นเป็นคนที่ขี้เบื่อฉะนั้นก็จะหาอะไรทำเหมือนไฮเปอร์ต้องเปลี่ยนเวลาต้องเปลี่ยนตลอดเวลานะครับทีนี้ไฮเปอร์กับหยิบหยงนี่คล้ายๆกันไหมคะถ้าเปรียบกับอาชีพคือหยิบหยงแบบหยิบหยงอย่างนี้ค่ะทำนิดนึงแล้วก็พอขายแล้วแบบอุ้ยไม่อยากขายแล้วไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาเป็นคนทำอะไรทำสุดเหมือนกันเพียงแต่ว่าคือด้วยความที่มันขี้เบื่อเนี่ยมันจะคอยต้องหาอะไรกระตุ้นตัวเองใช่ไหมอ๋อแชร์เพราะเราเปลี่ยนเลขให้เรามีความมั่นคงเราจะโอเคกว่านี้แล้วก็มีเลขที่ใช้เงินเก่งนะครับเช่น6กับ8อยู่ด้วยกันเนี่ยใช้เงินเก่งโอ้โหเรามี9 6 8อย่างเงี้ยเราก็ช็อปกระจายเหมือนกันนะครับตัวเก็บเงินมันเสียตัวเก็บเงินไม่อยู่คุณขาเบอร์ของคุณนะคะมีความสามารถแต่ยังไม่นิ่งอ่ะถ้าจะขายของออนไลน์เขาเน้นขายของออนไลน์อ่ะควรใช้เบอร์ไหนคะคือเขามีเลข49เนี่ยทำออนไลน์ได้นะครับแต่บังเอิญว่าตัวอื่นเนี่ยมันขัดทำให้7ตัวเนี่ยมีรอยรั่วเบอร์มือถือเนี่ยมันต้องสมูทกันด้วยใช่ถ้ามีรอยรั่วนิดนึงเนี่ยมันจะวิ่งตะกุกตะกักมันล้อที่ยางแตกนี่ใช่ไหมฮะประมาณนั้นประมาณเปรียบเทียบเดี๋ยวเราอ่ะไม่เดี๋ยวต้องเปลี่ยนเบอร์แล้วฉันไม่ได้ละอ่ะแต่อาจารย์เขามีบทสวดมนต์แล้วก็มีหนังสือด้วยหรือแล้วก็รับสอนด้วยนะคะสอนอาจารย์หลายๆคนที่เป็นอาจารย์อยู่ตอนนี้ก็แล้วด้วยเพราะฉะนั้นแอดไลน์ไปได้เลยชื่อไลน์แอดอะไรนะคะก็พิมพ์ว่าแอดดีโคเดอร์อ๋อดีโคเดอร์แต่ตอนนี้เรามาดูกันก่อนเราจะเพิ่งไปไหนอ่ะถ้าดูแม่นดูอะไรพิมพ์มาเลยนะคะเมื่อกี้3คนแรกที่เราดูไปคุณขาบอกมาเลยว่าตรงหมดเลย3คนไม่ได้ว่า3คนนะดูแอนนางออฟฟิศก็ตรงเราจะดูคนในบ้านไหมฮะเห็นมีเบอร์อยู่ตรงนี้ลูกน้องหนูเหรอเดี๋ยวดูท้ายๆก็ได้คนที่77แต่คนนี้ดูแล้วหน้าข่มเหงดีใครอ่ะใครคะไม่หรอก่อนเลยลูกน้องออฟฟี่คนเดียวขอคนเดียวเป๊ะเดียวอย่าว่ากันอ่ะคนนี้ก่อนเลยค่ะ2498577คืออย่างงี้เบอร์249เนี่ยขายออนไลน์ได้เป็นเลขเสน่ห์แต่ปัญหาคือ249แล้วมันต่อด้วย85 85มันแทนความทุกข์ความวุ่นวายแต่ยังไม่ทรมานเท่า77 77นี่แปลว่าเราจะโดนซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็เป็นคนโดนด่าคือเป็นคนที่หน้ารังแกนะครับแล้วบางทีเขาเรียกว่าเป็นคนคิดมากผูกมากเลยนะหน้าเขาเครียดนะแต่ไม่กล้าพักเยอะบางทีเป็นคนคิดมากทำอะไรแล้วบางทีลังเลชีวิตโดดนะครับถ้าเกิดถูกสั่งให้ไปทำจะทำได้ง่ายแต่ถ้าคิดเองเขาจะคิดเยอะอาจารย์วิธีแก้เนี่ยคือการเปลี่ยนเบอร์ไปเลยใช่ไหมฮะเปลี่ยนเบอร์ไปเลยครับ77ไม่ควรนะคะเพราะว่าจะโดนรังแกง่ายเออ77ไม่ควรนะใครที่มี77ทุกแบกปัญหาเดี๋ยวเราลองสุ่มดูจากคนที่แชร์นะคะใครอยากดูก็แชร์มาอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่น้องแพรวขวัญกมลมาดูซิว่าแชร์แล้วหรือยังน้องแพรวขวัญกมลนะคะเขาบอกว่าใช้มา6ปีแล้วค่ะเป็นนักแสดงอยากให้อาจารย์แนะนำค่ะอยากให้การงานดีขึ้นแชร์แล้วค่ะดูเบอร์น้องแพรวกันนะคะ7ตัวหลังคือ606037103ค่ะเคยดูหนังผีไหมครับยังไงคะตัวเลขนี้มันเหมือนเลขอาถรรพ์เลยหรอคือมันเป็นเลขของคนเก่งนะแต่เขาอยู่ด้วยความเครียด
อยู่ในความทุกข์สมมุติเราจะทุกข์อะไรเนี่ยจะเป็นเรื่องของการที่เขากดดันตัวเองต้องทำให้ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะเป็นคนเครียดง่ายแล้วก็แบกองความทุกข์ฉะนั้นถ้าได้เปลี่ยนเนี่ยผมว่าคุณจะสดใสแล้วแฮปปี้กว่านี้ตัวเลขอะไรคะที่ทำให้เขาเครียดมากเลยเลขเกี่ยวกับกลุ่มอันนี้พูดตรงๆนะคือเป็นกลุ่มที่ทำให้เป็นโรคจิตคือเลข07อาจจะเครียดนี้03 03 37แล้วเขามี03 2รอบอ่ะ103ด้วยอย่างเงี้ยคืออารมณ์หรือพลังเนี่ยเยอะแต่ว่ามันคือความทุกข์เก็บกดคิดลบคิดลบแต่เขาเป็นนักแสดงนะคะจารย์เขาจะแบบเก็บกดเพราะว่าใช้บทบาทหลายบทบาทหรือเปล่านักแสดงลิเกนักแสดงลิเกแบบนี้คือทุกข์แบบนี้ทุกข์ทุกข์ใช่ไหมฮะโอ้เล่นลิเกไม่สุขนะบางทีคนอื่นได้ตังค์เยอะแต่เขาจะได้น้อยทั้งที่ออกแรงเยอะอ่ะถ้าจะเป็นนักแสดงควรใช้เป็นเบอร์ไหนคุณงาหกข้างหน้าเนี่ยทำให้มีเสน่ห์ทีนี้เอาโครงสร้างเดิมก็ได้นะครับ6 3 6ก็ได้6 3 6นะครับแต่ไม่ควรมี7มี0มีอย่างนี้นะคือมันมีตารางที่บอกเลยฮะอันนี้คือซื้อหนังสืออ่านนี่คือชาร์ตนะฮะในหนังสือมีบอกนะคะเลขตัวเลขสีเขียวคือตัวเลขที่ผ่านของเขามี3กับ0เงี้ยมันก็แดงเห็นมั้ยครับแต่ทีนี้อ๊อฟจะบอกให้ว่าสมมติเราดูตัวเนี้ยสมมติมันเป็นสีเขียวแต่ไม่ใช่ว่าไปต่อกับตัวไหนแล้วมันจะดีที่สุดถูกมั้ยคะมันก็จะมีหลักเกณฑ์มันมีชนิดของเพราะฉะนั้นต้องเรียนแต่ถ้าจะเอาให้สุดจริงๆต้องเรียนแต่ว่าถ้าเกิดจะดูผ่านเนี่ยฮะนี่มี Facebook ด้วยอะไรด้วยอ่ะมาคนต่อไปน้องแพรวหนูโอเคนะคะคุณยิ้มได้ทุกวันทำเพื่อใครสักคนหนึ่งนะโอ้ยชื่อเฟสอ่ะชื่อเฟสก็บอกได้เลยว่าโหดหูมากวะเนี่ยน่าจะมีสิทธิ์ฆ่าตัวตายนะเบิร์ดเขาบอกยันเชื่อบอกว่าใช้วันนี้มา10กว่าปีแล้วทำไรได้อะไรนะทำไรได้มานานค่ะทำไรได้มานานการเงินก็แย่ค่ะแชร์แล้วอันนี้เขาเกี่ยวกับเรื่องเงินเลยโดยเฉพาะ6319ค่ะอาจารย์อาจารย์ค่ะอ๋ออันนี้คือเขาทำอะไรนะครับอาชีพเขาไม่ได้บอกว่าเป็นอาชีพอะไรแต่รู้สึกว่าการเขาไม่แชร์เขาไม่แชร์เพราะฉะนั้นหยุดก่อนเลยนะคะไม่แชร์ไม่ได้ดูนะคะขอโทษนะคะดูไม่ถึงได้ทุกวันได้ทุกวันยิ้มเลยตอนเนี้ยอ๋อไม่แชร์นะคะอ่ะอุ้ยคนนี้น่าดูมากอยากดูเพราะว่าเบอร์เขาแปลกดีของแปลกอ่ะของแปลกดีนะคะคุณเนี่ยเนี่ยอ่านว่าอะไรอ่ะอนงยาทิเสนาอ่ะโอเคแชร์แล้วค่ะแม่ดูก่อนนะคะ113301นี่คือเบอร์สวยนะเลขที่เป็นเลขซ้ำเนี่ยนะครับก็คือเป็นบลูเบิร์ดเบอร์สวยทีนี้ผมจะบอกทุกคนว่าสวยกับซวยเนี่ยมันไปใกล้ๆกันโอ้โหคือการที่เบิร์นเนี่ยมันจะให้พลังตัวนั้นมันล้นเกินอย่างเช่น1คือความมั่นใจพอมี1 2ตัวปุ๊บ1 3ตัวปุ๊บจะกลายเป็นมั่นใจเกินไปมันหน้าเพี้ยนนะอันนงโดนแล้วอันนงแชร์ยังแชร์แล้วแทนความใจร้อนความมั่นใจแล้วมี1กับ3เนี่ยนักรบฉะนั้นชีวิตต้องต่อสู้แต่แบบนี้คือคนเก่งคนที่ไม่กลัวอะไรเป็นคนมั่นใจจนแบบว่าต้องต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะทีนี้มั่นใจมากมันจะต้องเจอความเหนื่อยครับเพราะว่าเลขสบายเลขที่มันแบบเบาๆเหมือนแฟนออฟฟี่เลขสบายๆไม่ต้องทำอะไรเยอะแล้วมีตังค์เงี้ยมันไม่มีใช่ไหมมันไม่มีเขาต้องต่อสู้มึงจะถามใช่ไหมว่าเบอร์ผัวกูเบอร์อะไรไม่บอกไม่บอกหรอกมันต้องมีเลขที่แบบสบายๆชิวๆด้วยเหรอฮะใช่เพราะชีวิตเบสแบบไม่ต้องไม่เครียดอะไรเลยแล้วก็เงินเข้าอย่างเดียวเลยคนที่มีบุญมีความสุขไม่ต้องทุกข์มากเนี่ยเลขมันจะแบบสบายทันทีเลยอุ้ยอยากจะขอซื้อเบอร์ต่อได้ไหมเนี่ยไปคุยด้านหลังเลยเหมือนคือเอาไม่ได้บอกนะว่าใช้เบอร์แล้วชีวิตจะแบบพุ่งเลยแต่มันมีผลกับชีวิตจริงๆแต่ทีเนี้ยเบอร์ที่แบบโดยที่ได้มาโดยที่ไม่รู้เนี่ยบางทีมันเกี่ยวกับบุญวาสนาด้วยถูกไหมคะใช่ครับว่าจะได้เบอร์นี้มาแต่ทีนี้ในเมื่อเราเนี่ยมีความทุกข์มีความอะไรอยากแก้ไขตรงนี้เนี่ยอาจารย์มาเพื่อแก้ไขตรงนี้เลยก็คือเปลี่ยนเบอร์ให้ชีวิตดีขึ้นเพราะฉะนั้นบางคนที่บอกว่าเลขไม่ดีนู่นนี่นั่นลองปรึกษาแอดไลน์ได้นะคะอุ้ยเมื่อกี้เห็นเบอร์แปลกคนหนึ่งหาอยู่ส่งกันมาเยอะมากเลยเนี่ยหลายหมื่นข้อความแล้วส่งไปเยอะครับเผื่อมีโชคดีจะดูให้คือใครก็ตามดูเนี่ยตัวเลขของคนอื่นเนี่ยมันตรงกับตัวเราอ่ะมาคนนี้คุณแต้วเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่ดูเลยนะว่าเขาแชร์ไหมเขาบอกว่าชื่อนิฟนะคะใช้มา10กว่าปีแล้วเก็บเงินไม่อยู่คนเป็นหนี้ไม่ยอมคืนค่ะเอา999-4247ค่ะนี่เป็นเบอร์สวยนะคือตัวเลขนะครับคือ4774เนี่ยมันเป็นเลขสำหรับแรงงานเหมือนกับว่าเราทำอะไรแล้วเนี่ยแชร์แล้วโอเคแชร์แล้วต่อเลยนะครับมาโดนคนเอาเปรียบเนี่ยมันมีโอกาสที่ทำให้คนไม่เห็นใจเราเพราะเห็นเราลำบากไม่มีตังค์เบอร์ไม่น่าสงสารคือเขาไม่เอ็นดูมันไม่มีเลขเอ็นดูเบอร์มันแข็งเนี่ยฮะใช่ครับมันดูแข็งถ้า
ถ้าเราเปลี่ยนเลขให้มีเลขเสน่ห์เมตตาจริงๆเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของคนมาคืนตังค์เราจะสูงขึ้นคือเคยมีคนเปลี่ยนเบอร์อย่างนี้ลูกศิษย์ผมหลายคนเขาบอกว่าเปลี่ยนปุ๊บมีลูกหนี้มาคืนตังค์แต่ลูกหนี้คืนตังค์คือกรณีเขามีหลายเจ้ามันก็มีบางคนมาคืนทันทีไม่ใช่ว่าอยู่ดีทุกคนจะคืนหมดแต่เขาบอกว่าคนมาคืนมันเหมือนว่าเขาคิดได้ว่าคนนี้เขาต้องมาคืนแล้วแล้วมีเบอร์ที่แบบเจ้าหนี้ไม่ถอดห่วงไหมคะหนีเจ้าหนี้ได้อย่างเงี้ยเหรอให้เบอร์แบบเจ้าหนี้โทรว่าไม่โทรเราสงสารเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณนิฟเนี่ยอยากจะแก้ปัญหาที่บอกว่าอยากให้คนคืนเงินควรใช้เป็นตัวเลขอะไรดีคะอันนี้เขาปรับตัวโครงสร้างตัวเลขนะครับเป็นสมมติกลายเป็น924 4245อย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดทวงเงินต้องดุวันนี้ก็อาจจะเป็น236 9356อะไรอย่างเงี้ย มันก็จะทวงเงินหรือมีเสน่ห์คนเมตตาด้วยตัวเลขมันแปลงได้หลายชนิดครับต้องมาดูอาชีพด้วยว่าเราต้องดูด้วยว่าทำอาชีพทำอาหารกินอะไรถ้าไม่ทำอาหารกินอะไรไม่ต้องส่งมานะฮะอุ้ยคนนี้อยากได้คุณนัทประพัฒน์นะคะเขาบอกว่าสุขภาพไม่ค่อยดีแชร์แล้วเขาแบบค้าขายหรอคะเดี๋ยวขอพูดก่อนนะ2470115ตัวเลขไหนที่บ่งบอกว่าเป็นเลขป่วยคะคือในเบอร์มือถือเนี่ย7ตัวท้ายเนี่ยถ้ามีเลข0จะเสี่ยงมะเร็งเนื้องอกโอ้โหถ้าไม่มะเร็งเนื้องอกเนี่ยจะเป็นโรคอื่นเช่นอะไรที่มันป่วยเรื้อรังต้อง0คู่กับอะไรด้วยไหมคะคือถ้า0จับกับอะไรมันจะมีชนิดของโรคอย่างเช่น7 กับ 0อยู่ด้วยกันเครียดอมทุกข์ความดันหรือเป็นเรื่องของกระดูกเส้นเอ็นจะปวดเมื่อยคุณนัทประพัฒน์โชคดีนะไม่มีศูนย์ถ้าคุณเป็นโรคพวกนี้ทักไลน์มาเลยค่ะศูนย์ก็หนึ่งจับการจะเป็นไมเกรนหรือปวดเกี่ยวกับแชร์แล้วจ้ะคุณนัทตอนนี้เป็นคนที่แชร์แล้วโอเคเป็นปะเลือกอะไรนะคะโรคเลือดเฮ้ยเอ้าก็ใช่ครับศูนย์หนึ่งเป็นโรคเกี่ยวกับเลือดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเหมือนเป็นใช่ปะเขาโกนหัวมะเร็งเป็นมะเร็งป่ะครับเขาโอ้ยเขาสวยนะแต่เขาโกนหัวเดี๋ยวก่อนเป็นกำลังใจให้นะคะเป็นกำลังใจแล้วหรอไม่สงสารเฮ้ยแต่น้องเป็นพิตตี้สวยมากเลยหน้าตาสวยมากเลยอ่ะแต่ทำไมน้องมีรูปโกนหัวน่าจะรักษาโรคอยู่แน่เลยอ่ะยังไงก็อยู่ที่กำลังใจด้วยนะถ้าเกิดไม่สบายครับก็คือการเปลี่ยนตัวเลขที่ไม่มีศูนย์เนี่ยจะลดโอกาสของการดึงดูดโรคทีนี้อันนี้ผมเล่าเรื่องจริงนะลูกศิษย์ผมเขามีหนูเป็นอะไรอ่ะลูกแล้วพอเปลี่ยนปุ๊บอาการของมะเร็งเนี่ยมันไปตรวจหมอเนี่ยมะเร็งก้อนมะเร็งเล็กลงเพราะทำให้รู้ว่าปัจจัยคือเล็กคนนะคะมันกระตุ้นให้มะเร็งเนื้องอกมันเป็นเรื่องของศาสตร์ตัวเลขที่เกี่ยวกับอาจารย์ขาเนี่ยถามว่าเรื่องนี้มันมีสถิติมันเรื่องของวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหมคะคือถ้าเป็นคนอื่นอาจจะไม่วิทยาศาสตร์เท่าผมนะผมทำสถิติเนี่ยเยอะส่วนหนึ่งแล้วก็มีเครื่องมือที่วัดอย่างเป็นเรื่องของฟิสิกส์เนาะผ่านมาไม่กี่เดือนก่อนเนี่ยเพิ่งได้เจอเครื่องสแกนสมองก็เลยทดสอบกับคนที่ไม่เคยเปลี่ยนเบอร์มือถือแล้วสแกนสมองปรากฏว่า before after หลังจากเปลี่ยนเบอร์สมองเขาเปลี่ยนแล้วโดยสัมภาษณ์ส่วนตัวพฤติกรรมก็เปลี่ยนเขาบอกว่าเปลี่ยนแล้วมีรักมากขึ้นมันไม่มีเลขเสน่ห์แล้วฝากนิดนึงเมื่อกี้แบบค้าขายกันเยอะมากถ้าเป็นเบอร์ค้าขายต้องเลขอะไรอีกรอบนึงค่ะอันนี้คือแบบไปติดที่กระป๋องกระแป๋งหรือว่าเป็นเบอร์มือถือจะบอกว่าตัวที่ใช้ในไปติดตรงกล่องเงินทอนเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยหรือติดไปหน้าร้านเป็นเลขมงคล4289เนี่ยก็ก๊อปปี้ตัวนี้ไปใส่ในเบอร์มือถือได้อ๋อ4289นะคะแต่ก็ต้องวางตำแหน่งให้ดีนะเช่น4289563อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันอยู่ที่เบอร์ร่วมด้วย15นั่นเอาเป็น4ตัวท้ายเลยได้ไหมคะคือ4ตัวท้ายสวยแล้วแต่พอข้างหน้าเสียมันก็เสียอีก7ตัวมันต้องสอดคล้องกันเพราะฉะนั้นคุณควรทักคือไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะมานั่งจิ้มคิดเองได้นะว่าเบอร์นี้สวยไม่สวยนะต้องเรียนนะอย่างเงี้ยมีความรู้มีความรู้ก็จะได้หนูวินะคะคุณหนูวิคนนี้ยกตัวอย่างเป็นวินะคะพนักงานบริษัทนะคะอยากตำแหน่งก้าวหน้าลูกน้องไม่ค่อยเชื่อฟังอยากขายของเพิ่มทรัพย์แชร์แล้วค่ะรักระทมเก็บเงินไม่อยู่โอ้โหชีวิตมันเป็นอะไรเนี่ยบอกตัวเลขมาได้โอ้ย506-2210ค่ะที่เขาพูดมาตรงหมดคือสถิตินี้นะครับ5กับ0เนี่ยจะเป็นคนคิดมากเก็บกดก็ได้06เนี่ยคือความรักที่เสียและเป็นคนขี้สงสารใช่แล้วเหมือนกับว่าพอมี1กับ0มันซ้ำเติมทำให้บางทีถ้าเขารักใครเขาเลือกใครเลือกคนผิดสองหนึ่งเนี่ยเวลารักกันอยู่ด้วยกันก็ชอบทะเลาะกันตัวเขาเองมีความร้อนใจมีความทุกข์แต่คนภายนอกจะมองเหมือนมีความสุขเขาเรียกว่าเลขซ่อนความทุกข์ไว้นี่เป็นเลขอมทุกข์ใช่ไหมคะใช่ครับมันก็คือ22ใช่ไหมคะ
ตัว21อ๋อ21 20ตัวเลข0ตัวเลข06ตัวเลข0นี่คือไม่ดีเลยใช่ไหมฮะอาจารย์ถ้าพูดถึงมันจะดึงดูดของไม่ดีเข้ามาในชีวิตถ้าเลี่ยงได้เอา0ปัดออกไปก่อนเบอร์โทรนี่ไม่ควรมี0เลยทริคแรกเลยที่ทุกคนต้องมีคือไม่ควรมี0ก่อนเลยนะคะนะคะเนี่ยเขาบอกว่าอยากถ้าสมมติน้องเขาบอกว่าถ้าอยากก้าวหน้าในหน้าที่การงานหมายถึงว่าอยากเลื่อนขั้นอย่างเงี้ยค่ะควรจะเป็นเลข1กับ5 1กับ5เจ้านายรัก551ในเบอร์แล้วแวดล้อมด้วยตัวเลขไม่เสียอยู่ดีๆเจ้านายก็จะเข้ามาแบบคุยกับคุณดีเองคุณจะรู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือดีแล้วก็เรื่องของรักและทงของน้องควรจะเป็นตัวเลขอะไรเข้ามาเพิ่มคะคือเราเปลี่ยนตัวเลขเราดีแล้วเนี่ยบางทีมันไม่พอนะครับผมเคยเจอกรณีที่เขาเปลี่ยนเบอร์มือถือให้ตัวเขาดีแล้วเสร็จแล้วเขาก็มาถามคือเขาไม่ใช่คนที่ผมเปลี่ยนให้ค่ะลูกศิษย์คนนี้เขามาถามว่าเพื่อนเขาเปลี่ยนเบอร์ดีแล้วทำไมเจอผู้ชายหลอกเพราะผู้ชายมาหลอกคือถึงขั้นเอาใบหย่าเป็นใบหย่าทำปลอมขึ้นมามาหลอกเขาว่าพี่เลิกกับเมียแล้วนะครับผมเลยบอกว่าเบอร์คนนี้ดีไหนขอดูเบอร์ผู้ชายคนนั้นหน่อยค่ะพอเห็นเลขปุ๊บบอกว่านี่ชอบโกหกชอบตอแหลคือเราควรจะมีความรู้คือคนที่เข้ามาในชีวิตเราจับเปลี่ยนเบอร์เขาก็จะพฤติกรรมดีขึ้นแล้วควรดูว่าเขาเบอร์อะไรจะได้รู้สันดานเขาโอ้อันนั้นคือวิ่งดูเบอร์โผล่ดูนะคะกลัวจังเลยอ่ะนะคะก็บอกไปแล้วนะอ่ะเขาบอกว่านี่คุณเป็นราชการค่ะเขาบอกว่าใช้มาแล้วหลายปีค่ะงานไม่ขยับเลยค่ะชอบโดนผู้บังคับบัญชาเพ่งเล็งชอบโดนกลั่นแกล้งเงินก็ติดขัดๆนะคะมาดูคุณพลอยไพรินนะคะ004-4799ค่ะอย่างเงี้ยนะครับคือทำไมถึงโดนกดเพราะว่าตำแหน่งของเบอร์มือถือเนี่ยถ้า2ตัวหน้าคือ0 0ที่แสดงออกเขาโดน0 0 0 0คือเหมือนโดนมองผ่านไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนเฮ้ยทำไมทำคุณไม่ขึ้นนะครับแล้ว47คือการที่ต้องทำงานหนักพอผสมกับเลขเสียเนี่ยทำให้เขาโดนกดลงไปแล้วเลขที่ทำให้ผู้ใหญ่เมตตาทำราชการแล้วดีเนี่ยเขาก็ไม่มีด้วยคือตัวส่งเสริมเลขทำราชการแล้วดีถ้าราชการก็เป็น153อ๋อ153 1553ใส่เข้าไป1553มันจะไม่ดูแล้วแบบมีบารมีมันยากเหมือนกันโน้นนี่นั่งจำมันก็จำไม่หมดนะเนี่ยยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องทำไงคะแม่ต้องไปเรียนอ่ะมันต้องไปเรียนรู้จริงๆของแบบนี้ทักไลน์เลยนะคะเอาพี่ปักหมุดไว้ให้แล้วเนาะถ้าอยากเรียนผมเรียนค้าขายต้องใส่เกงในเบอร์อะไร4289จำได้ไหมก็ขายทั่วไปค่ะเพราะฉะนั้นควรเป็น1553นะคุณพลอยขานะจะได้แบบเจ้านายจะได้รักนะคะจะได้เลื่อนขั้นสักทีเดี๋ยวเรามาดูอ่ะอาชีพแม่บ้านเป็นแม่บ้านเฮ้ยอาชีพแม่บ้านมาว่ะเขาบอกแชร์ให้3รอบด้วยนะคะคือรันชิตานะคะเป็นอาชีพแม่บ้านใช้เงินเก่งมากรายรับ 20,000 รายจ่าย 50,000 ค่ะใกล้ใกล้ใกล้รวยยังค้างวดนี้จะทุ่มลอตเตอรี่ถูกหวยจะทักหาค่ะโอ้โหอยากรู้พวกเบอร์เกี่ยวกับโชคลาภที่หวยถูกจังเลยเดี๋ยวแต่เขาพิมพ์มาแปลกๆอ่ะอยู่เมืองไทยหรือเปล่าถ้าเลขมีหลักเนี่ยอาจจะอยู่เมืองนอกก็ได้อ๋อเหมือนอ้อนมีผัวฝรั่งค่ะ8333454545ค่ะเบอร์เยอะเหมือนกันนะเนี่ย5445คือเลขช่องทำบุญนะครับแต่334เนี่ยเป็นคนพูดตรงเป็นคนใจร้อนเป็นคนชอบกล้าได้กล้าเสียนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยไม่มีเลขสตางค์เลยพอไปเกี่ยวกับหวยมีเลขเยอะเลยใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นไม่มีเบอร์เสี่ยงเบอร์แบบเสี่ยงโชคไม่มีเลยเสริมดวงทำให้ถูกหวยได้เนี่ยมันจะมีอยู่2ตัวเฮ้ยเลขอะไรฮะอาจารย์ชดบอกเลยค่ะอาจารย์ว่าความลับค่ะต้องผสมดีๆนะครับผสมไม่ดีมันจะกลายเป็นมืดซื้อบนออกล่างอ๋อมันมีหลักการแรกคือเลข39หรือ93นี่ทำให้เวลาไปจับฉลากมันจะชนะ3993มันจะเจอแบบนี้นะครับแล้วก็มี7กับ8อยู่ด้วยกัน7887พวกนี้ก็คือเกี่ยวกับเสี่ยงโชคได้ลาภก้อนใหญ่แต่คนใช้ก็ต้องมีความเหมาะสมด้วยเพราะว่าบางทีบารมีพลังตัวเลขเนี่ยไม่เข้ากับคนอาจจะไม่มีปัญหานะครับต้องศึกษาละเอียดนิดนึงให้เป็นแนวทางว่ามีอยู่นะครับเลขพวกนี้นะค่ะก็ต้องเป็นอย่างนี้เป็น3993นะคะคุณขาไปเปลี่ยนเบอร์ใช่ไหมที่ผ่านมานี่ผมคิดว่าเซิร์ชในเน็ตเจอก็พอแล้วเนี่ยเซิร์ชตามแอปตามอะไรเงี้ยแล้วก็ไปทำไปซื้อเลยคือบอกอย่างนี้ว่าคนขายเขาก็คือคนขายพี่บีพิมพ์เบอร์มาแชร์ด้วยพี่บีแชร์ด้วยเดี๋ยวกูมีเบอร์นางไม่ต้องแชร์แชร์ด้วยอาจารย์ดูเฟซพี่บีที่แชร์อยากรู้เบอร์เนี้ยค่ะเขาเป็นคนยังไงอะคะอ่ะเบอร์นี้เป็นฝ่ายตัดต่อค่ะผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงค่ะ7720058ค่ะคือต้องบอกว่า
77คืองานหนักนะครับคือความเครียดเขาก็จะทนถึกถ้าเป็นผู้หญิงคือสวยถึกและบึกบึนโอ้โหไม่สวยไม่สวยทีนี้77เนี่ยมันทำให้เวลาพูดจาอะไรคนไม่ชอบพูดพูดกระแทกไปพูดบ้าบออ่ะเออแล้ว00เนี่ยเขาชอบทำอะไรแปลกๆคือความคิดก็จะเพี้ยนเหมือนคนบ้าเอาอีก58ความที่เขามีเลขซับจางอยู่ด้วยเนี่ยเขามีความเพี้ยนด้วยเขาจะใช้เงินไปไม่ตรงประเภทใช้ไม่เกิดประโยชน์อ่ะใช้ไร้สาระมีความเพี้ยนจริงจริงเออก็เขาชอบของแปลกก็ไม่เป็นเรื่องปกติอ่ะถ้าเกิดสมมติเขาอยากแบบได้แบบนายรักแล้วก็ความรักดีต้องเป็นเบอร์ไหนคะเขาไม่มีแฟนด้วยเหรอเขาไม่มีแฟนคือไม่น่าจะมีเขาชอบคนในทีมด้วยกันเขาชอบคนในทีมด้วยกันอ๋อแต่เบอร์นี้ไม่มีคือโอกาสมีมันยากหนึ่งเป็นคนที่ไม่มีเลขเสน่ห์แล้วก็มีอะไรที่มันไม่มีความหวานฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ความรักมันยากพี่บีเอาเบอร์ไหนมี2เบอร์มันมีวิธีนะครับเดี๋ยวเขียนตัวเลขให้ก็ได้อาจจะเป็นอันนี้คือตัดต่อนะค่ะสายตัดต่อเลยค่ะแล้วตัดต่อเขาทำอาชีพเสริมอื่นไหมโอ้แค่งานของหนูมันยังทำไม่เสร็จเลยแบบโดนปัจจุบันโดนด่าแย่ทุกวันนี้ยังไม่ได้ลงคลิปเลยคุณขาคลิปรอลงอยู่เยอะมากอย่างนี้ต้องเล่นของคือเปลี่ยนให้เขามีครอบครัวมีแฟนเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวเขาจะทำงานน้อยลงอ๋อโอเคอย่ามีผัวมึงไม่ต้องมีผัวโอเคเอาใหม่มันมีเลขแบบนึงเขาเรียกว่าเลขสำหรับซูเปอร์เบย์ส่วนคนทำงานเก่งทำงานดีพูดจาเพราะมีเสน่ห์เดี๋ยวหนูซื้อให้มันเลยว่ามาเลยค่ะนะครับเป็น247 247เอาอะไรดีเอาความเพี้ยนอยู่ไหมไม่เอาไม่เอาค่ะเอาความจำดีแล้วก็แบบพูดใจรู้เรื่องค่ะทำงานเร็วแล้วก็แบบว่าคิดหัวแบบครีเอทได้ฮะโอเคเพราะว่าเขาต้องคิดคอนเทนต์247 4536อ่ะ247 4536หรือว่าอีพีมเดี๋ยวกูซื้อให้เองเลยมาเขาจะมีเสน่ห์มากขึ้นโอเคแล้วก็ขยันแล้วก็ความเลอะเลือนก็จะหายเพราะว่าคนมีเบิร์นเบอร์แบบเขาอ่ะขาดเกินอ่ะพรุ่งนี้จำได้อีกวันนึงลืมจริงเออจริงคิดลืมมากอาจารย์ดูเป๊ะมากเลยนะเป๊ะมากเสืออาจารย์ก็มีเขียนหลายอย่างมากเลยอ่ะนี่มาขอต่อไปคุณแคนดี้เขาบอกว่าใช้มา5ปีแล้วนะมีเรื่องเงินช็อตมากอะไรก็ไม่เอื้ออำนวยตอนนี้มีคนเข้าหาตอนมีคนเข้าหาแต่ตอนนี้ไม่มีเพื่อนฝูงไม่เคยนึกถึงช่วยเหลืออาชีพค้าขายค่ะแชร์แล้วค่ะเบอร์ก็คือ 502-1792 ค่ะต้องบอกว่าตัวเลขที่ทำให้คุณมีมิตรแท้ไม่มีเลยนะครับเลขมีเพื่อนไม่มีมีเลขเงินอยู่นิดหน่อยแต่ว่าเลขที่เงินช็อตอ่ะมันมาประกอบด้วยแล้วก็เลขทำให้เราเขาเรียกว่าดีขาดคนเมตตาเพราะว่าเราดูเข้มแข็งแกร่งเขาก็จะเหมือนรู้สึกว่าเราเก่งแล้วก็เลยไม่ช่วยสมมุติญาติพี่น้องอันนี้ผู้หญิงเนาะค่ะสมมุติมีพี่ชายแทนที่จะมาช่วยก็บอกว่าเออยืมตังค์หน่อยกลายเป็นมาพึ่งตัวเขาอีกนะครับฉะนั้นควรจะเปลี่ยนเลขครับเพราะว่าตัว02มันคือการเงินที่มีปัญหาการโดนเอาเปรียบช่วยเหลือคนอื่นแล้วเอ็นดูเขาเอ็นเราค่ะนะครับ212คือความหงุดหงิด17คือความเข้มแข็งแกร่งแต่มันดูกระด้างไปนะครับฉะนั้นตัวที่เสียเนี่ยมันพาให้เราเหนื่อยเราให้เราขาดมิตรขาดคนสนับสนุนเราเปลี่ยนใหม่เนี่ยชีวิตมันจะคนละสีเลยโอ้โหอ่ะคนเปลี่ยนเป็นอะไรดีครับเพราะว่าเขาอาชีพค้าขายด้วยแล้วก็อยากมีเพื่อนด้วยค่ะเลขมีเพื่อนเนี่ยมีหลายแบบนะครับเช่น635ก็น่าจะเหมาะเพราะว่าสไตล์คุณสไตล์เข้มแข็งเนาะเป็น635 1456อย่างเงี้ย635 1459อย่างนี้ก็ได้นะครับคือรายได้ดีมีพลังประสบความสำเร็จแต่นี่ไม่รู้นะว่าขายอะไรมันจะมีชนิดของมันขายส้มตำกับผสมข้าวอาจารย์คะตอนนี้เขาบอกว่าการประกวดนางงามมาแรงมากถ้าอยากประกวดแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้เบอร์ไหนแล้วจะแบบได้มงกุฎคะโอ้โหคืออย่างนี้อยากรู้ว่านางงามแต่ละคนมีเลขประจำตัวไหมมันจะมีมันต้องมีอยู่แล้วค่ะเอ้ยเอ้ยเบอร์ตอนประกวดไงเลขอะไรถึงเฮงคะใครจะเอาเลขอะไรจะได้บอกมันกำหนดไม่ได้ค่ะอาจารย์อยากรู้ว่าเบอร์แบบไหนที่ตามสถิติที่นางงามที่ต้องใส่เบอร์ตอนประกวดเนี้ยค่ะคือต้องอย่างแรกเลยเลขเสน่ห์ถึงไม่ชนะยังไงก็ต้องเป็นขวัญใจเช่นตัวเลข4224นะครับ3663พวกนี้คือเลขเสน่ห์พี่นายิ้มเบอร์อะไรเบอร์2 2ก็เป็นเลขเมตตาเบอร์อะไร02ได้ที่2นะเบอร์ไหนเบอร์ไหนคะนี่ค่ะเขาบอกว่า2เบอร์เลยนะขาดทุนไป35ล้านแล้วค่ะ8293295ค่ะขาดทุนไป35ล้านจะตายแล้วค่ะใคร
เพื่อนในเฟซอ่ะมีโอกาสรอดไหมฮะแพทเดี๋ยวนะต้องเดี๋ยวนะครับน่าจะหมดตัวนะเธอเพิ่งดูแล้วแหละอาจารย์พิจารณานานแล้วน่าจะขาดทุนอีก30ล้านอีกเหรอเพิ่มเติมอีกฉันพูดได้เลยเขาบอกว่าบ้านเลขที่91นะคะเขาบอกว่าใช้เบอร์นี้มานานแล้วค่ะอ่านบ้างค่ะจะถูกหวยไหมคะค้าขายค่ะคุณเจี๊ยบนะคะอ่ะคุณเจี๊ยบ9538217ค่ะ17อีกแล้วคือเลขมันเป็นเลขเสียนะครับฉะนั้นปัญหามันจะเยอะเพราะว่าไอ้ตัวเลขที่มันเป็นปัญหาเช่น38เช่น217เนี่ยนะครับเป็นตัวขัดทำให้มันแย่ถ้าเราไม่มีเลขพวกนี้นะครับทุกอย่างมันจะฉลุยกว่าแล้วบ้านที่91แต่นี่เป็นคนเก่งอาจารย์บ้านที่91 91 91คือบ้านเลขที่บ้านที่อยู่ใช่ไหมครับมันไม่ใช่เลขเสียครับจะแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเยอะก็ได้เจ้าที่แรงก็ได้ต้องไหว้ดีๆนะครับเลขมันสัมพันธ์กับจิตวิญญาณอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนตรงเบอร์แล้วครับได้ที่ไม่ต้องแก้แต่ถ้าอยากให้แรงดียิ่งขึ้นเนี่ยเอา91แล้วก็เขียนเลข5ไปด้วยใครอยากดูส่วนตัวก็แอดไลน์ไปได้เลยนะคะแล้วก็อาจารย์ก็เป็นรับสอนด้วยนะคะเร็วๆนี้อาจารย์จะเปิดเขาเรียกว่าเปิดสอนวันที่10วันที่10มิถุนายนนี่จองแล้วนะรอไปเรียนอาจารย์พูดหน่อยวันที่10รายละเอียดเป็นยังไงบ้าง10มิถุนายนก็คือการสอนขั้นเบสิกนะครับคือเรียนรู้เรื่องศาสตร์ตัวเลขเบอร์มือถือเนี่ยมันจะเข้าใจตรงนี้เป็นพื้นฐานที่ดีแล้วสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดเป็นเลขบ้านเลขรถแล้วก็การตั้งรหัส ATMใครใช้ ATM อยู่เดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับให้พอตั้งรหัส ATM ให้เป็นเลขมงคลเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของการใช้เงินเนี่ยจะดีขึ้นอย่างนี้ไม่ตั้งเลขเดียวหมดเลยนะมันจะมีผลไหมคะอาจารย์ขาพออาจารย์บอกไปผมบอกลูกศิษย์อาจารย์นี่คือขโมยโดนบัตรเพื่อที่เรียนรู้เลขเลยหลายเลขก็ได้มีหลายเลขใช่ไหมเช่นอ่ะ6365 6356 4245เป็นเลขที่แบบว่าดึงดูดเงินเข้ามาใช่ไหมคะอาจารย์ดึงดูดเงินด้วยแล้วก็มีสติยังคิดในการใช้เงินวันที่10นะคะอาจารย์จะเปิดสอนนะคะใครอยากเรียนรู้หรืออยากทราบเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวมาคนนี้ก่อนคนนี้เป็นเจ้าของแบรนด์ค่ะ999-9699ค่ะรวยมากเบอร์เนี่ยรู้เลยว่ารวยมากโดยธรรมชาติครับเลขสวยคือคนมีตังค์ใช้อยู่แล้วแต่ทีนี้เลข9เยอะเนี่ยเขาจะคนติดเป็นคนมีความคิดแปลกเป็นคนความคิดอาจจะไปไกลกว่าคนทั่วไปบ้าเริ่มบ้าแล้วค่ะต่อเลยค่ะนะครับก็มีความสุขแบบแปลกๆของเขาโอ้แปลกๆจริงทีนี้ต้องระวังเรื่องการใช้เงินเพราะว่าแบบเนี้ย9กับ6อยู่ด้วยกันถ้าเบิ้ลเนี่ยเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรใช้เงินง่ายใช้เงินจ่ายง่ายไปไวโอ้ก็อยู่ดีๆรถนู้นรถนี้ก็มางงไปหมดเลยนะคะเปลี่ยนได้มันปรับได้ครับให้สมดุลคุณสุดารัตน์นะคะพี่ตุ๊กกี้นะคะพี่ตุ๊กกี้ชิงร้อยค่ะเป็นตลกต้องใช้เบอร์อะไรสุดารัตน์บุตรพรมสุดารัตน์บุตรพรมใช้เบอร์อะไรยิ่งฮาคะเออใช้เบอร์อะไรนางเป็นแหมอาชีพนางก็ชัดเจนแล้วเป็นคนเลขเสน่ห์เลขเสน่ห์เยอะๆแล้วเลขอารมณ์ดีคือเลข6นะครับเป็น6636อะไรอย่างงี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเลข6เบิ้ลเยอะเกินก็จะทำให้อ้วนโอ้คืออ้วนอยู่แล้วก็จะอ้วนเข้าไปอีกเพราะมันไม่กินเก่งเดี๋ยวหาเบอร์ให้นะครับพี่โปมี6มั้ยหนูเต็มเลยอ่ะมีอันนี้ต่อค่ะใช่กินเก่งใช้เก่ง666667ค่ะไอ้6เบิ้ลเยอะเนี่ยในนี้คือเบอร์ที่มีตังค์แต่6กับ7อยู่ด้วยกันคือตังค์เขาเยอะแต่เขารั่วมากคือใช้ง่ายนะครับแล้วระวังปัญหาเรื่องครอบครัวคือคนรักแล้วเลิกแล้วก็เลิกอะไรเงี้ยอ๋อเขาตอนที่เขาใช้เบอร์นี้เนี่ยเขาเลิกกันแล้วค่ะ อันนี้อย่าบอกเบอร์นะคะกูไม่บอกแล้วกันว่าเป็นใครอันนี้ของตลกค่ะมันมากเห็นไหมเราดูอยู่เปล่าของตลกค่ะแต่นี่ห้ามพูดออกนะคะของตลกอันนี้คือเขาเลือกมาเพื่อให้มันเป็นเรื่องของการสร้างสีสันบันเทิงนะครับมีเลข6 3ตัวมีเลข4ตัวเนี่ยแล้วก็มี624เป็นเลขมหาเสน่ห์เพราะว่าทำไมเขามีเสน่ห์เยอะจังเลยอ่ะมันถึงได้เป็นเบอร์ที่รวยไงแล้วอ้วนอ้วนจริงนะคะหรืออ้วนขึ้นด้วยเพราะกินเก่งน้ำหนักขึ้นอะไรก็อร่อยมาเขาบอกว่าเป็นพนักงานบริษัทเอ้ยคนนี้ผักบุ้งค่ะคุณผักบุ้ง1653656อุ้ยอันนี้เลขท้ายใครครับเปลี่ยนมาดีแล้วครับอ๋ออันนี้แสดงว่าเปลี่ยนมาดีแล้วนะคะดีแล้วครับทะเลาะกับแม่บ่อยมากไม่เกี่ยวค่ะน่าจะทะเลาะเองนะฮะว่าไงเบอร์ร้อยแล้วเนี่ยวิธีการคือเอาเบอร์ของแม่มาเปลี่ยนมาดูเพราะว่าบางทีเราเปลี่ยนตัวเราแต่ของแม่เสีย
บางทีอาจจะเบอร์เราดีแล้วแต่เบอร์แม่จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเอาเบอร์แม่มาเปลี่ยนนะฮะแม่จะได้มาคุยกับแม่ดีๆนะเพราะเดี๋ยวจะมีปัญหามากกว่าเดิมถ้าเกิดว่าเรื่องปัญหาครอบครัวผมเคยเจอนี่คือมีน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าเรื่องเบอร์มือถือเขายังไม่รู้แต่พอบอกว่าแม่เขามีเลขนี้อยู่เขาทะเลาะกันบ่อยคือคุณแม่เขามีเลข5775เขาบอกงั้นพิสูจน์ดูไปเปลี่ยนเบอร์ให้แม่พอหลังจากนั้นเปลี่ยนไปได้สักหลายเดือนเขาก็มาบอกว่าอัศจรรย์เพราะว่าแม่ใช้เบอร์นี้คุยกับเขามา10กว่าปีแล้วคุยโทรศัพท์ต้องทะเลาะกันแต่เจอหน้าไม่ทะเลาะนะแต่เขาอยู่ไกลพอเปลี่ยนเบอร์ปุ๊บไม่ค่อยทะเลาะเลยแม่จำเบอร์ไม่ได้ทะเลาะกันน้อยลงปัญหาน้อยลงมันเกี่ยวนะอาจารย์เนาะเพราะว่าอาจารย์ดูให้เนี่ยตั้งแต่ออฟฟี่ฮิปโปแอนนาตรงหมดเลยขอขั้นนะคะน้องที่ตอนแรกที่เราพูดเรื่องนั้นน่ะเกี่ยวกับกระดูกหรือไม่ก็จะเป็นมะเร็งได้ใช่ไหมคะใช่น้องเขาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นมะเร็งแต่อุบัติเหตุขาหักสองข้างคอหักและก็น้ำท่วมสมองเลยต้องโกนหัวเอานอนไปที่สวยๆเลขมันหนักครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นเลขมันมีหลายจุดที่เสียขออนุญาตได้ไหมอ่ะคือน้องเขาสวยมากจริงๆอ่ะสวยมากเลยอ่ะคือเขาเป็นพิตตี้อ่ะเขาอยากเปลี่ยนเบอร์ไม่ได้เดี๋ยวผมอาจจะลองแอดไลน์เข้ามานะคะอยากเปลี่ยนใช่ไหมครับยังป่วยอยู่ค่ะป่วยอยู่ค่ะป่วยอยู่ป่วยอยู่อยากเปลี่ยนเบอร์ไหมเดี๋ยวอยากเปลี่ยนไหมที่ทำให้ร่างกายดีขึ้นให้ยังไม่ต้องเน้นเงินมากแต่เน้นให้ร่างกายดีคือเมื่อกี้ทักเรื่องกระดูกไงก็โรคนี้เบอร์นี้จะต้องเกี่ยวกับกระดูกอ่ะแล้วน้องมันมีเจ็ดกระดูกมีศูนย์หนึ่งอะไรเงี้ยครับศูนย์หนึ่งคือเกี่ยวกับศีรษะอาจารย์รีบเตือนหนูก่อนนะเดี๋ยวหนูไม่ทันอ่ะมีอีกเบอร์นึงตอนนี้เป็นบอสออฟฟี่เองค่ะเขาเปลี่ยนมาเพราะเขาเป็นคนรวยมาก082แล้วก็2หมดเลยค่ะคืออันนี้มันเป็นเลขเงินอยู่แล้วนะครับคนมี2เบอร์ส่วนใหญ่มีทรัพย์แต่ว่าระวังเซนซิทีฟเซนซิทีฟคืออารมณ์อ่อนไหวง่ายอารมณ์อ่อนไหวง่ายรักคนง่ายสงสารคนง่ายขี้เบื่อหรือบางทีเราถูกใครพูดอะไรแล้วเขาจะไปคิดมากอ๋อเซนซิทีฟเกินเซนซิทีฟเกินไม่แข็งแกร่งใช้เบอร์นี้ไม่ได้ร้องไห้บ่อยต้องเปลี่ยนเบอร์จริงดิแต่ถ้าเปลี่ยนเบอร์นี้ทำใจไม่ได้เหมือนกันนะเบอร์สวยขนาดนี้แพงมากเลยนะงงน่าจะหลายล้านนะคะเบอร์นี้อ่ะเรามาต่อนะคะเราอีกนิดนึงวันที่10นะคะสำหรับใครที่บอกว่าตอนเนี้ยเราทำการสุ่มดูนะคะเพราะว่าเราดูให้กับทุกคนไม่ได้เพราะมันเยอะมากแต่ถ้าใครอยากจะเรียนหรืออยากจะติดต่ออาจารย์ส่วนตัวนะคะแอดไลน์แอดที่ชื่อว่าแอดdecoder decoder อ๋อพี่ปักหมุดไว้ให้แล้วก็มันมีหนังสือด้วยนี่อันนี้ Facebook ด้วยนะคะนี่ decoder นะคะเออแล้วมีเบอร์อาจารย์ด้วยนะ0862324416ค่ะอ่ะคนนี้เกี่ยวกับนายหน้าเกี่ยวกับเดี๋ยวทำอะไรแอดไลน์มาได้นะเขาบอกว่าเกี่ยวกับนายหน้าค่ะเดี๋ยวนะขายของกินเปอร์เซ็นต์ขายในหน้าเป็นกินเปอร์เซ็นต์ขายของแบบในราคาที่อะไรอย่างเงี้ย7255988ค่ะทำไมเลขเขาสั้นจังครับเขาพิมพ์หายไปตัวหนึ่งเขาจะอยู่ข้างนอกหรือเปล่าคะไม่เขาพิมพ์หายไปตัวหนึ่งอยู่เมืองไหนล่ะเขาพิมพ์หายไปตัวนึงอยู่เมืองไหนอ่ะไม่ได้พิมพ์หายไปตัวหนึ่งอ่ะอย่าพิมพ์ผิดเจ้โอ้กำลังจะดูเมื่อกี้นักอ่านหนังสืออ่ะนี่คนนี้เป็นเซลคนนี้เป็นเซลคุณเก๋คุณเก้เป็นเซลค่ะเขาบอกว่าขายไม่ได้เลยขายบ้างไม่ได้บ้างเหมือนจะได้อยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้ค่ะโดนแย่งงานตลอดเลยดึงใครเข้ามาทำงานด้วยก็โดนหักหลังตลอดเพิ่งเปิดเบอร์ไปค่ะอ๋อแต่เก่าแล้วไปเปลี่ยนเบอร์ใหม่หนูพูดเบอร์เก่าเขาดีกว่าเบอร์เก่าเบอร์เก่านะคะ5909099ค่ะก็เหมือนกันจะดีป่ะคือพอเบอร์ใหม่แล้วก็เนี่ยเขาเป็น4289นะครับแล้วก็เลขไม่มีเสียเนี่ยยังไงเขาต้องดีขึ้นแต่เดิมเนี่ยมันไม่มีเลขเงินเลยคือ590000แสดงว่าไปดูดวงมาแล้วเนี่ยคนเนี้ยมันไม่มีเลขมาแล้วนะครับเลขแบบนี้มันเป็นเลขสำหรับให้นักบวชใช้นักบวชก็คือเขาไม่มีเงินนะครับอ่ะพอแล้วค่ะคนนี้ไม่ได้แชร์ค่ะจบพอแล้วนะไม่ได้แชร์ดูได้แบบ10วินะเราจะมีโปรโมชั่นให้คนที่แชร์ที่ไม่ได้แชร์ด้วยนะคะโอ้ชอบอ่ะคนนี้เขาบอกว่าโดนโกงตลอดเลยเก็บเงินไม่อยู่ให้เงินใครไม่เคยได้คืนเลยซวยซ้ำซวยซ้อนมีปัญหาเข้ามาไม่หยุดยิ่งกว่ามรสุมครอบครัวมีปัญหาเรื่องเงินมีปัญหาทุกเรื่องชีวิตไม่ราบรื่นเลยแชร์แล้วค่ะ0757046ค่ะมีสูตรชีวิตคนที่มีปัญหาชอบมีสูตรเนาะสังเกตดูเนาะเออใช่เลข0เออจริงแน่จริงจริงชีวิตเป็นไปตามตัวเลขครับเพราะว่าไอ้ตัวเลข07เนี่ยคืองานหนักโดนกดขี่แล้วเขามี0772ครั้งนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ย757มันแปลว่าทำคุณคนไม่ขึ้น
นะครับมาเจอปัญหาแบบเนี้ยเดี๋ยวคนนั้นก็แกล้งเดี๋ยวคนนี้ก็โกงเดี๋ยวคนนี้ก็ไม่จริงใจแล้วตัวเองก็อยู่ในลักษณะที่คนอื่นจะมองว่าเราเนี่ยต้องโดนกดคือแทนที่จะเคารพนับถือกลายเป็นกดเราไปอีกเราก็จะเจอปัญหาต้องเปลี่ยนเบอร์ใช่ไหมครับเบอร์นี้นะครับก็ควรจะเปลี่ยนแล้วครับนะฮะไม่ดีนะข้อดีขยันแต่ว่ามันมีอาจารย์หนูขอพูดอะไรหน่อยนะน้องคนนี้น่าสงสารมากเขาบอกว่าพี่ออฟหนูอยากเปลี่ยนมากแต่ตอนนี้หนูไม่ค่อยมีเงินหรอกค่ะหนูต้องหาเงินผ่าตัดตัวเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันไม่ได้คิดตังค์ช่วยเหลือนะคะอันนี้เขาตรงเคสเนาะแล้วก็สิ่งที่เขาเป็นเนี่ยเป็นวิทยาทานให้คนอื่นนะครับแล้วในอาการหนักขนาดนี้ผมคิดว่าเปลี่ยนให้ไม่มีปัญหาใช่เพราะว่าเบอร์น้องเขาเกี่ยวกับกระดูกจริงๆอ่ะอันนี้ช่วยนะแต่ว่าไม่ต้องแอดไลน์มาแล้วดราม่าประมาณ 10-20 คนไม่ต้องนะรู้แล้วเดี๋ยวจะมีดราม่าไม่แต่คือเขาชีวิตเขาเปลี่ยนไปจริงๆคือน้องเขาเป็นพิตตี้ที่สวยมากสวยแล้วอยู่ดีๆตอนเนี้ยเขาโกนหัวทั้งหัวเธอเพราะว่าเขาเป็นน้ำท่วมสมองแล้วน้องเขาก็บอกว่าเขาบอกเคดีอาจารย์ช่วยนะคะอาจารย์ไม่คิดเงินนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าอีก 10K 20K ที่แอดไลน์มาแล้วก็ทักน้ำท่วมสมองยังไม่พออุบัติเหตุขาหัก2ข้างคอก็หักด้วยนะคะโอ้ยเอ็นดูอ่ะคือเขาหักแล้วนะคอมีเขาเรียกว่าวาสนามันตรงกันเนาะได้มาเจอได้รู้ตรงเนี้ยก็ช่วยกันสาธุค่ะอาจารย์หนูสาธุด้วยนะคะถ้าดีขึ้นก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นเคสแบบว่าศึกษากันไปแต่ดีกว่าเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับใช้เลขอันตรายเนี่ยคิดว่าไม่ใช้ดีกว่าคนนี้เขาบอกว่าเขาขายวัตถุมงคลจะไปได้ดีไหมเออ9542254ค่ะอันนี้ผู้ชายถูกไหมฮะใช่ค่ะคือเบอร์นี่เขาเปลี่ยนมาแล้วเขาเน้นให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เน้นให้เจรจาค้าขายดีแล้วก็เน้นให้นารีอุปถัมภ์ด้วยนะครับแต่ดูมาแล้วแต่เบอร์นี้คนที่เปลี่ยนเนี่ยถ้ารู้ให้ลึกกว่านี้เลขมันสุดกว่านี้อันนี้คือดีอยู่ในขั้นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าหนูเคยได้ยินมันยังไม่แรงพอมันมีแรงกว่านี้อันนี้อยู่ในเกรด C+ หรือดีได้อีกนะครับมันมีสูงกว่านี้ C+ แคท B เหรอคะอาจารย์คือถ้าในระดับผมผมว่ามันมีไปกว่านี้อีก2สําคัญโอ้โหมีเบอร์รวยมากรวยปานกลางรวยถึงรวยเพิ่งรวยเลยไม่รู้จะพูดรวยอะไรแต่โชคดีที่ยังไม่มีหลายรวยไงเศรษฐีใหม่เศรษฐีเก่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วรวยเป็นยังไงคะไม่เอาอ่ะนะไม่พูดเมื่อกี้กลับมามีคนถามว่าแล้วถ้าจะอยากให้สุขภาพดีเพราะว่าป่วยบ่อยเนี่ยคนเป็นเลขอะไรคะง่ายๆครับคือตัวเลขเนี่ยไม่มีสีแดงตามตารางเนี่ยไม่มี0ไม่มี3ไม่มีอ๋อโอ้ย0หมดเลยโดนหมดเลยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าถ้ามันอยู่ในแดงเนี่ยมันจะก่อปัญหาอย่างเมื่อกี้น้องที่เขามีอุบัติเหตุเนี่ย0และคู่กับตัวเลขใดๆเขาก็เลยเจอปัญหาบอกว่าเลขที่มันเสียด้วยแล้วดวงตกด้วยเนี่ยมันจะยิ่งก็เรียกว่ายิ่งโดนจมลงไปนะครับการช่วยเปลี่ยนเลขคือยกขึ้นมาระดับนึงแต่อาจจะไม่ทั้งหมดหรอกแต่ดีกว่าเดิมซึ่งเราทำได้นี่แม่ฉันทั้งนั้นเลยเนี่ยจะเปลี่ยนเลยนะโปเปลี่ยนให้แม่เลยอ่ะดูมาประมาณ 90% นะแม่แล้วแม่เบอร์อะไรนะแม่เบอร์อะไร0530ค่ะอาจารย์อู้ตายไปเลยจนเต็มให้แม่อู้คือ0530ที่แม่ใช้ถ้าบอกสั้นๆเนี่ยแม่เป็นคนดื้อมากสุดยอดไปเลยค่ะเถียงไม่ชนะครับคนนี้เขาบอกว่าผู้หญิงในมุมมืดเขาบอกว่าที่ผ่านมาตกงานขายบ้าน1หลังรถขาดส่ง1เดือนบ้านอีกหลังกำลังจะโดนยึดตอนนี้ทำงานเซลแชร์แล้วค่ะช่วยแนะนำหน่อยนะคะ6979164ค่ะอันนี้เขาเปลี่ยนมาสเต็ปหนึ่งนะครับเพราะว่าเปลี่ยนเบอร์มาละแต่การที่เป็นเซลล์ครับแล้วใช้พวก979เนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยอยากทำงานขี้เกียจคือไอ้979เนี่ยมันมีอารมณ์แบบนี้เขาเรียกว่าคนที่โลกส่วนตัวสูงแล้วต้องไปทำงานพูดกับคนเขาจะค่อนข้างไปแอคชั่นน้อยหรือบางทีต้องบี้ลูกค้าหรือตามมันจะไม่ชอบนะครับเลขนี้จะอารมณ์ศิลปินมากไปคือเปลี่ยนเนี่ยถ้ามันตรงประเภทมันจะมีพลังมากกว่านี้นะครับตอนนี้ถือว่าเราดีระดับนึงแล้วนะแต่ละคนจะปรับเพื่อให้การค้าการขายเราดีกว่าเดิมนะครับอันนี้ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์นะคะนั้นควรเป็นตัวเลขอะไรดีถ้าเป็นเซลล์คืออย่างเขาปรับตัวเลขนะครับเช่นเป็น69เนี่ยผมจะไม่แนะนำเป็นลักษณะ635ก็ได้นะครับ9164ก็ได้635เปลี่ยนโครงสร้างหน่อย 3, เป็น6359164ไปดูเอานะไปดูเอานะคะมีหลายแบบมากเลยนะจริงๆแล้วเบอร์นี้ไม่มีหลายแบบนี่คนนี้ดีกว่าเกษตรคุณเกศร305-0021เขาบอกใช้มา8ปีทำงานแคดดี้สนามกอล์ฟค่ะทำงานสนามบินไอ้ทำงานสนามกอล์ฟค่ะแต่ไม่ค่อยดีมีไม่ค่อยมีนายเลยค่ะคือเหมือนไม่ค่อยมีลูกค้าปะไม่ค่อยมีนายเลยคืออย่างนี้ครับศูนย์เนี่ยมันเยอะแต่ที่คนเขาจะเมตตาเนี่ยมันจะมองข้ามแล้วคุณก็ไม่มีอะไรที่เล้าใจหรือดึงดูดให้รู้สึกว่าคนเนี้ย
เอออยากช่วยเหลือนะคนนี้น่ารักนะคนนี้เลขใช้แล้วทำงานดีนะชื่นชมมันไม่มีสูตรมันไม่มีตัวตนเนาะมันไปกดตรงนั้นนะครับแล้วก็เลขที่เป็นเสน่ห์เมตตาก็ไม่มีอีกมันจะดูจืดชืดมากแต่ให้เขาจะให้ทิปเราเยอะๆหรือเลขใช้เราบ่อยก็จะไม่มีนะครับเลขมันค่อนข้างจะขาดแคลนโอกาสถ้าเราเปลี่ยนเลขเนี่ยให้มันงามขึ้นมาเนี่ยก็เช่นเป็น3626245อะไรเป็นต้น362645โอ้โหมันก็จะเป็นอีกแบบนึงคือกลายเป็นว่าคนเมตตาทำอะไรราบรื่นนะครับแต่ถ้าจะมี0กับ2เนี่ยคุณต้องมีปัญหาเรื่องเงิน0กับ2เนาะต้องมีปัญหาเรื่องเงิน02 20อะไรเงี้ยครับบางคนก็จะเป็นถ้าผู้หญิงก็จะมีโรคเรื่องของประจำเดือนผิดปกติ0220ก็จะมีเจอแบบนี้อ่ะคนนี้นั่งสารอีกแล้วนะคะอีกสักคนนึงแล้วกันนะคะคุณคุณเคสนึงคุณอะไรประยาไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะเนตหรือเปล่าเขาบอกว่ารับราชการการงานไม่ค่อยก้าวหน้าสุขภาพแย่ผ่าตัดหลังมาด้วยแถมเจอเนื้องอกใต้สมองด้วยค่ะ541-4451ค่ะอันนี้ต้องอยากรู้นะครับว่าเปลี่ยนเบอร์นี้มานานแค่ไหนนะครับเหมือนเปลี่ยนมาเพราะว่าอันนี้มันเปลี่ยนมาแล้วแล้วก็ต้องดูระยะเวลาที่ดูรู้ว่าเปลี่ยนมาแล้วนะคือคนบางทีเวลาเป็นมีการเปลี่ยนเบอร์เนี่ยอย่างน้อยขั้นต่ำต้อง6เดือนปีหนึ่งแล้วมันถึงจะมีที่ผลเข้ามาเต็มร้อยนะครับเลขอันนี้เขาไม่ได้เสียเลขไม่ได้โชว์ว่าจะป่วยเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยเลยก็ตามแต่เลขเขาเลือกมาแล้วเป็นเรื่องของวิชาการราชการแสดงว่าคนนี้ไปดูดวงมาแล้วที่หลังพิมพ์เบอร์มานะบอกเวลาเลยนะชอบนะเนี่ยคนมั่วๆบางทีแบบว่าพูดตรงตามนั้นหมดแต่ออฟฟี่แนะนำหนังสือเล่มนี้มากๆเลยนะคะเปิดเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงแต่ว่าอะไรนะคะมันเล็กแบบมันมีทุกมีเบอร์มีอะไรยังไม่พอมันมีทุกสายอาชีพและคุณขามันมีพวกแบบว่าเสี่ยงโชคสติปัญญาแคล้วคลาดปลอดภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองจนเครียดขึ้นคานก็มีนะคะคือมันมีบอกหลักศาสตร์แล้วก็เราก็ค่อยมาจับเรียงกันแต่ถ้าเรายังจับเรียงไม่ถูกออฟแนะนำไปเรียนกับอาจารย์ได้เลยใช่เราสามารถเรียนเราวันที่10มิถุนายนนี้นะคะใช่มั้ยคะแอดไลน์ได้เลยหรือว่าเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวขอไว้เลยตรงนี้แล้วก็เมื่อกี้มียันน่ะขอยันเอายันมายันมาอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลทุกคนอันนี้ผมตั้งใจมาให้ที่บ้านนี้โอ้ยขอบคุณค่ะมันมีพลังเล่าถึงตรงนี้นิดนึงค่ะอันนี้มันถูกพัฒนามาจากสิ่งนี้นะครับก็คือแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยพี่ตุ๊กแม่กอล์ฟไม้เขาก็คือว่าแกเป็นคุณแม่ดาราเนาะแล้วก็มาเรียนเสร็จก็อินเรื่องนี้บอกว่านอนไม่หลับนอนไม่หลับจะเขียนเลขอะไรที่นอนดีผมก็แนะนำว่า2499พอลองเขียนแล้วแกบอกแกนอนหลับง่ายผมก็ยังคิดว่าอยู่ประธานก็แค่คนเดียวหลังจากนั้นก็มีคนที่นอนไม่หลับมาถามอีกก็เขียน2499อีกก็นอนหลับก็เลยเป็นที่มาว่ามาสร้างตัวเลขเนี่ยให้เรียงกันเป็นรหัสแล้วทำให้มีพลังอันนี้คือตัวสมบูรณ์แบบที่ผมทำไว้แล้วตอนหลังก็คือเราก็แนะนำลูกศิษย์ว่าเอาสติ๊กเกอร์นี่ไปวางไว้ที่นอนทำให้หลับง่ายนะครับแล้วเอาไปทำเป็นตั้งแก้วงจุ้ยเรื่องค้าขายอะไรเงี้ยได้หมดอันนี้คือเป็นของกำนันให้ที่นี่มันเป็นยันนี้ใช่ไหมขอบคุณครับทีนี้เราต้องวางไว้ตรงไหนอ่ะคือเราเลือกตรงไหนก็ได้ครับที่ตรงนี้โชว์ที่ว่าเราไลฟ์สดก็ได้อ๋อโอเคดึงดูดคือมีการทดลองว่ามันมีกล้องชนิดนึงถ่ายรูปเกี่ยวกับวิญญาณเกี่ยวพลังวิญญาณเทวดาอะไรที่ได้นะครับพอกล้องตั้งเนี่ยตัวยันตัวนี้มันจะมีเทวดามาเกาะ อันนี้ต้องไปดูคลิปที่เป็นอยู่อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณขาเนาะเราต้องมาพิจารณาที่เราไปใช้โจทย์ท่านจะได้ให้ของสำคัญหุยอายอาจารย์หุยอะไรแม่อันนี้คือในคนละชุดคืออะไรคะอาจารย์ชุดนอนนะอันนี้คือปลอกหมอนนะเดี๋ยวผมมีการสีขาวด้วยอ่ะคือต้องบอกว่าถ้าอยากได้แอดไลน์เลยนะคะถ้าลองแล้วจะกันคนหลับลึกถ้าบอกว่านอนน้อยก็จะหลับง่ายถ้ามีเซนส์นะครับจะรู้สึกได้แต่ถ้าผัวปลุกก็ไม่หลับเลยค่ะอ้าวเขาปลุกหลับไงอยากตอกหมอนใช่ไหมอาจารย์ผ้าดีมากเลยอ่ะผ้าอันนี้คือพอเราหลับจากผ้านะพอเราใช้เนี่ยมันมีลักษณะที่ว่าบางคนเขาเป็นไมเกรนแล้วเขาใช้นอนเขาหลับดีแล้วก็บางคนสเตจของการปวดไมเกรนเขาลดลงบางคนหายเลยก็มีเป็นสถิตินะฮะที่อาจารย์ก็คือพัฒนาจากเอาสติ๊กเกอร์ไปวางบนศีรษะเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นปลอกหมอนเลยซึ่งตรงนี้คุณไม่ต้องมาเสียตังค์ก็ได้นะผมจะบอกว่าคุณเขียนรหัสตัวเลขตรงนี้หรือไปดาวน์โหลดเดี๋ยวผมติดไว้ที่แฟนเพจนะครับที่ไลน์อาจจะส่งให้เอาถ้าอย่างนั้นนิดนึงเขียนเลขแล้วก็ไปติดไว้ที่นอนก็ได้แล้วจะมีแบบมีคนได้ฟรีบ้างไหมคะตรงนี้แนะนำว่าให้ไปแอดไลน์นะครับหรือติดตามที่แฟนเพจเพราะเดี๋ยวเวลามีเกมเนี่ยจะเริ่มมีการโอเค
แต่จริงนะไอ้ไลน์ไว้จะดีสุดนะเพราะว่ามันจะมีความรู้เกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์อาจารย์ส่งให้เรื่อยๆมันจะไวกว่าแล้วก็อย่างเสื้อผมเห็นไหมครับตัวเลขใช่คือผมมีดีไซน์เสื้อที่มันเปรียวกับตัวเลขเนี่ยมาใช้ในการดีไซน์นะทำให้เกิดมงคลต้องขอนะครับมันจะมีหลายแบบ Line แอดออฟฟี่ปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วเห็นหรือยังคะLine Ad นะคะ Line Ad Office ปักหมุดไว้แล้วมีแอดด้วยนะคะสำหรับเราอ่ะไม่สามารถดูได้ทุกคนจริงๆแต่บอกได้เลยอ่ะขอสรุปนะคะถ้าค้าขายเป็นอะไรแม่ที่เขียนกับเขียนในอ่ะค้าขาย289แล้วใครที่แบบว่าอยู่ตลาดหรือว่าอะไรนะคะกระแป๋งที่ใส่ตังเนี่ยเขียนเบอร์ไว้ได้เลยเขียนเบอร์เลย4289คนก็บอกว่าไม่รู้จะติดตรงไหนเขาก็ไปเขียนไว้หน้าร้านแล้วเขาบอกว่าขายแต่เขาบอกว่าเขาจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้คุ้มมากอาจารย์หาซื้อที่ไหนคะมีแอดไลน์เลยนะในนี้จะมีเอทีเอ็มหนังสือเล่มนี้คือรถมากเอทีเอ็มทะเบียนรถอะไรเงี้ยความแล้วมีทุกแขนงเลยนี่นะเลขตัวเลขธาตุตัวเลขชู้กิ๊กรักตัวเลขมัวเมาลุ่มหลงในอบายมุขเงินก้อนโตอุบัติเหตุผ่าตัดลักล้าวบาดหมางคือทุกอย่างเลยมีครบหมดถูกต้องครบถ้วนแอดไลน์ได้เลยแล้ววันที่10นี้สำหรับใครที่อยากเข้าเรียนกับอาจารย์นะคะเป็นคลาสเรียนนะคะบอกได้เลยว่าอาจารย์ทุกวันนี้คนที่คุณดูอยู่อาจจะเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ด้วยก็ได้นะคะจะบอกเลยแล้วอีกอย่างนึงดาราหลายท่านรับเบอร์จากอาจารย์ไปเยอะมากแล้วตอนนี้ก็มีเสน่ห์ก็ได้ผัวรวยโด่งดังกันไปแล้วนะฮะคนที่ได้เพิ่งได้ผัวไปแล้วรวยแล้วก็เป็นข่าวแล้วก็แบบสุดยอดติดกันเลยแบบวู้นี่ทำไมวันนี้จะโดนฟองแล้วนะโดนตบนะเดี๋ยวโดนตบฟองนี่ก่อนเดี๋ยวโดนตบอ่ะเพจขอเพจละคะเพจชื่อเพจนะคะแฟนเพจนะคะนะคะเบอร์รับโชคนิติกฤตนะคะกิตติศรีวรนันนะคะนะชื่ออาจารย์ไว้นะคะนิติกฤตกฤตติศรีวรนันนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราต้องลาไปก่อนนะคะเพราะว่าเราจะไปนอนแล้วเพราะเราได้ปลอกหมอนนะคะฉันได้หลายอย่างละใช่แต่เราจะอาจจะถามติ๊กเกอร์นี่เดี๋ยวให้ทีมงานไม่ได้หนูเก็บไว้แจกให้ค่ะแม่นาพูดจบแล้วทีนี้ก็ไม่เหลือแล้วยังไงก็เชื่อว่าหลายคนที่ดูในวันนี้นะคะก็ใช้เป็นวิจารณญาณในการดูด้วยว่าชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนแล้วก็ใครอยากรู้มากคนนี้ก็แอดไลน์มาแล้วกันนะฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณออฟฟี่มากให้โอกาสในการมาไลฟ์สดเพราะว่าการได้มาออกไลฟ์สดออฟฟี่เนี่ยมีเงินก็ทำไม่ได้นะจ๊ะนี่ครับเวลาเข้าไปแล้วเจอเจ้าหน้าที่ครับพกยันนี่ไปด้วยอ๋อไม่เพี้ยนนะอาจารย์คะอาจารย์อยากพูดเรื่องนี้นะคะลองไปดูก็โดนตำรวจตรวจอะไรเงี้ยแค่นั้นเองลองบกตอนนี้กลัวตำรวจมากแอดไลน์กันไปเลยได้เลยนะคะนะยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะ ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะบอกได้เลยว่าออฟฟี่เป็นคนหนึ่งที่เชื่อนะคะบอกได้เลยว่าแต่เหนือสิ่งอื่นใดใช้เบอร์แล้วต้องขยันทำมาหากินด้วยจริงนะจะบอกว่ามันมีครับเบอร์มือถือเนี่ยเป็นส่วนประกอบเหมือนรถยนต์แล้วเราเป็นคนขับเราจะขับรถไปเชียงใหม่เนี่ยมันไปไม่ได้หรอกนะครับต่อให้รถดีแค่ไหนถ้าเราไม่ขับมันก็ไม่ไปทีนี้เบอร์มือถือคือรถที่ต่างชนิดเช่นเป็นรถ BM รถ Toyota มันขับเคลื่อนได้ต่างกันใช่หรือบางคนเบอร์แรงก็นั่งเครื่องเลยจรวดไปนะครับการกระทำสำคัญที่สุดและผมจะบอกตลอดว่าอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะได้พิสูจน์ส่วนข้อพิสูจน์ต่างๆความรู้ไปดูใน YouTube ในแฟนเพจนะครับของผมก็ทำไม่เยอะมีเยอะมากแต่ว่าคนไม่รู้แค่นั้นเองอ่ะชื่อเพจนะคะอีกรอบนึงค่ะเบอร์รับโชคนิติกฤตกิตติศรีวรนันนะคะหรือไม่ก็มีนะแอดไลน์ไปเลยแอดไลน์ไปเลยนะคะยังไงวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายขอบคุณมากนะคะได้ปอกบอล